คุยข่าวข้นขนข่าวเข้มเม้มข่าวเพื่อนประจำเดือนมาไม่ปกติสดจากนาเน็ตฮ่าฮ่าฮ่าสตูดิโอกับ3สุดยอดผู้ประกาศที่ทุกคนรอคอยและนี่คือสำลักข่าวล้ำสาลีนิวส์เอาละมาแล้วครับโอ้โหคุณนั่งพับเพียบเรียบร้อยเลยทีเดียวมาวันนี้เรียบร้อยครับผมสำลักข่าวล้ำสาลีนิวส์มาแล้วนะครับ20:03 นะฮะของวันแรงงานแห่งชาติครับ1พฤษภาคมผมเกษมสวัสดิ์ปาลักวงศ์นฤทธิยาครับสวัสดีครับผมณัฐพงศ์สมบัติเกษมวีครับสวัสดีครับผมสไปกี้พัฒนศักดิ์เรืองจำเนียนครับตอนรับลูกเพจของเราตอนนี้ทยอยเข้ามาด้วยนะฮะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะที่ทำให้เรามีวันนี้แล้วก็อยู่กับลูกเพจได้ทุกสัปดาห์ใช่ครับขอบคุณเลยนะฮะสำหรับนี่ครับผงซักฟอกป๊อกสูตร3เด้งนะครับพลังเด้ง3คราบสกปรกครับสูตรสามขอบมีทั้งสูตรผงแล้วก็สูตรน้ำนะครับใช่ครับผมแล้วสูตรดมดีมากเพราะกลิ่นหอมนะครับใช่สูตรเตี๋ยวด้วยนะฮะเพราะเวลาไหลเข้าง้ำก้นแล้วสูตรลุยติดด้วยห้ามากันเยอะฮะโอเคเลิกสูตรสักทีต่อไปครับคิดถึงสายยางคิดถึงท่อโตยกครับโตยกคอมพลีทโฮสต์โซลูชั่นนะครับและต่อไปที่ไดมอนด์เกรนครับเย้อร่อยคลีนหุ่นฟิตไฟเบอร์สูงครับต่อเลยฮะแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายนะคุณไปมองหน้านิดนึงนั่นเลยนะครับแล้วก็เพียงเท่านี้นะฮะที่เฮ้ยเดี๋ยวสิมีนะฮะยังมีอีกฮะของกินที่ฮอตที่สุดในพอสอนี้ฮะเนื้อทอดเทวดาครับผมเนื้อหมาแท้ๆครับบ้าละเนื้อทอดเทวดาไม่อร่อยให้เตะฮะเตะก่อนขอโทษทีหลังก็ยังได้นะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เป็นเรียกว่าเป็น EP พิเศษเลยใช่ครับเราเปิดตลาดนัดลำสาลีนิวครับนี่เป็นการแข่งขันนะครับเพื่อชิงสุดยอดแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ถูกต้องวันนี้นะฮะเรามีการคัดเลือกเข้ามา10ทีมสุดท้ายในรอบไฟนอลครับวันนี้เป็นรอบไฟนอลนะฮะแล้วคุณผู้ชมทุกคนเป็นผู้ตัดสินนะฮะผู้ชนะจะมาจากการโหวตเท่านั้นชอบทีมไหนบอกเลยชอบทีม1ทีม2ทีม3ครับผมผู้ชนะที่ได้คะแนนว่ามากที่สุดนะครับในเม้นของคลิปออนไลน์นี้นะฮะของคลิปแชร์นี่นะฮะจะได้รางวัลนะครับนี่เลยป้ายสปอนเซอร์ ในรายการลำสาลีนิว1เดือนเต็มมูลค่า1ล้านบาทบอกเลยนะว่านี่ได้แอดเลยเหรอฮะแอดเลยฮะสปอนเซอร์เราค่อนข้างฮิตค่อนข้างซึ่งดูจากปริมาณการติดป้ายเนี่ยคนชนะเนี่ยจะได้ติดตรงซิงล้างจานตรงเนี้ยคุณจะบ้าเหรอฮะติดเด่นๆเลยเพราะว่าปกติถ้าคุณจะซื้อโฆษณาในช่องเราเนี่ยป้ายเนี่ยวีคละ 250,000 บาทใช่เราให้คุณ4วีคเลยมูลค่า1ล้านบาทแล้วอันนี้นะเราให้คุณทำป้ายโฆษณากรอบสี่เหลี่ยมเท่าของเรามาเองนะแต่คุณจะดีไซน์ติดไฟกระพริบติดอะไรยังไงโอ้ได้เลยนะฮะแต่เราเก็บค่าไฟนะครับยูนิตละ 250,000 นะครับตอนเอาอย่างนี้ขอเอาเก็บค่าไฟตามจริงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะลูกเพจทุกคนเป็นผู้ตัดสินนะฮะชอบทีมไหนโหวตเลยเราจะมานับคะแนนกันใช่ฮะกติกาก็คือว่าเริ่มต้นนะฮะวันนี้10ทีมสุดท้ายรอเราอยู่แล้วครับเริ่มต้นเราจะมีเวลา1นาทีแรกน้องแม็กขอตัวอย่างเวลานั้น1นาทีแรกในการเซตอัพฮะสัญญาณกระดิ่งมานี่เอาของมาจัดวางให้สวยงามในเวลา1นาทีเท่านั้นห้ามเกินเป็นช่วงเวลาในการเซตอัพสินค้านะครับใช่ฮะซึ่งมีผลในการขายของนี่เราเปิดที่ลงตรงนี้เลยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยืนขายกันเซตอัพในเวลา1นาทีเต็มครับผมหลังจากหมด1นาทีปุ๊บเอาละฮะสิ้นสุดละครั้งเราก็จะเข้ากันต่อในเรื่องการพรีเซนต์ครับแต่ละทีมมีเวลาพรีเซนต์5นาทีสัญญาณกระดิ่งมากนี่นะครับขายของได้เลย5นาทีครับแต่ถ้าเกิด5นาทีเวลาเดินไปจนถึง30วินาทีสุดท้ายครับพี่ผู้ประกาศของเรา2ใน3คนยกมือแล้วบอกว่าอยากดูต่อเราจะต่อเวลาอีก5นาทีโอ้โหสินค้าคุณมีความน่าสนใจและคุณมีวิธีการขายที่โดดเด่นนะหรือแม่ค้าการต่อเวลาให้หรือแม่ค้าพ่อค้าพรีเซนต์ได้แจ่มเราเอาใจลูกเพจเราเรากดให้ดูต่อ5 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะลูกเพจจะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการด้วยนะฮะโหวตทีมที่คุณชอบนะในการได้ของรางวัลจากเรานะครับ5นาทีแล้วผม2คนนี้วันนี้มาเป็นตัวแทนอะไรฮะนี่นี่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูอาจจะได้ดูคอมเมนต์ด้วยผมโคตรดีเลยเลยฮะเสร็จปั๊บพอจบการพรีเซนต์ครับ
ม่ว่าจะ5หรือ10นาทีเราจะเปิดโอกาสให้รับสายครับผม1สายของลูกค้าที่สนใจสินค้าใครสนใจสินค้าโทรมาเลยเราจะเปิดเวลารับสายให้1นาทีครับถ้าใน1นาทีไม่มีใครโทรมาถือว่าเป็นการจบการพรีเซนต์ครับผมและผู้ชนะมาจากการตัดสินของลูกเพจของพี่บ่าวเท่านั้นแล้วฝากบอกแฟนเพจของลูกแฟนเพจของพี่บ่าวด้วยนะครับว่าสินค้าวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะโทรมาวันนี้เนี่ยอาจจะได้ของเด็ดไปใช้ในราคาที่ถูกด้วยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูทีมแรกเลยครับเอาละครับผมเป็นตัวนี้เห็นจากภาคไหนฮะผมปุ๊บโปรไฟล์หน่อยใช่ผมคุณให้เกียรติชุดผมด้วยชุดคุณกระเด็นเข้าปากผมเลยฮะครับผมอ๋อวันนี้คุณของผมต้องทำหน้าที่คอมเมนเตอร์ทำหน้าที่คอมเมนต์ด้วยโอเคเริ่มต้นจากนะฮะตัวแทนจากภาคประชาชนครับผมนี่นะฮะสวัสดีครับกรรมการท่านนี้เนี่ยเรียกว่าเดินตลาดนัดกันเป็นประจำโอ้โหเท้าสึกเลยฮะซอกแซกซอกซอนทุกตลาดนัดช่วงนี้พัฒนาฮะมีแล็ปท็อปแล้วก็เริ่มช้อปปิ้งของออนไลน์แล้วครับโอเคนั่นแปลว่ากรรมการท่านที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสินค้าออนไลน์เป็นอย่างดีเป็นตัวแทนภาคประชาชนคุณณัฐพงษ์สมัครเกษตรวีครับสวัสดีครับนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับตัวแทนคนต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนภาคธุรกิจภาคธุรกิจคล้ายๆอายุน้อยร้อยล้านอันนี้อายุน้อยร้อยกว่าบาทนะฮะครับครับแล้วก็ความสามารถของเขาครับผมใช่อายุน้อยร้อยสาวห้าใช่ฮะร้อยล้านแล้วก็ทางเหนือความสามารถพิเศษของเขานะฮะคุณดูฮะตั้งลูกขาวได้ตรงจุดเนี่ยแข่งเมื่อกี้ฮะสับเยี่ยวเติมน้ำคุณอย่าดูถูกผมนะฮะลูกค้าผมเนี่ยสินค้าผมพญาอาชาในลูกค้าผมสลับคลองเตยเนี่ยได้รับความนิยมพญาอาชาในพญาอาชาในต้องไงนะฮะเอารถพี่ไปจอดด้วยนะฮะไม่ใช่วอลเล็ตนะคุณพัฒนาศักดิ์เรืองจำเนียรดีคุณสไปกี้ด้วยนะสลับบทสไปกี้ด้วยเอาละครับตอนนี้นะฮะทีมแรกอยู่กับเรานะฮะเขาบอกเลยนะฮะนี่คือทีมหมายเลขหนึ่งครับจำหมายเลขด้วยทีมหมายเลขหนึ่งนะครับผมเขาชื่อธุรกิจ Fat Boy Vintage ฮะอะไรเงี้ยสินค้าของเขาเป็นของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจโอเคคุณสมบัติก็คือก็มีโมเดลมีป้ายวินเทจของตกแต่งบ้านสไตล์ย้อนยุคเช่นศาลพระภูมิแล้วก็จะเป็นต้นไม้จะเป็นต้นโพอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ใช่ของตกแต่งฮะคุณเอาไว้ตกแต่งบ้านมึงแล้วกันน่าอยู่ทีเดียวอ่ะจะเป็นอะไรต้องดูมีฝาจีบติดผนังผมไม่กล้าเดินผ่านทำไมฮะกลัวมันจีบโอ้ยถ้าจางก็ผ่านถ้าจางก็ผ่านโอเคนะฮะแล้วก็มีป้ายไฟอื่นมากมายครับผมเขาขายแบบการเปิดประมูลโอ้ครับนะครับทุกวันพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะฮะ2 ทุ่มถึง 5 ทุ่มโดยประมาณโอ้โหแล้วก็ช่องทางของเขานะฮะคุยผ่านเพจ Fat Boy Vintage ก็ได้มีเพจด้วยโอเคหรือ LINE นะฮะเป้แฟตนะครับเพราะนั้นเอาละครับเปิดตัวเลยมั้ยฮะเราจะเริ่มนะครับธุรกิจแรก Fat Boy Vintage 1นาทีเซตอัพมาเลยครับมีเวลา1นาทีในการเซตอัพนะครับมาเลยครับเดี๋ยวครับตอนนี้เซตอัพนะฮะเซตอัพมีของอะไรฮะ1นาทีครับโอเคผมว่าวิสัยทัศน์เขายังไม่ผ่านนะยังไม่พรีเซนต์อะไรเลยฮะมาครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมว่าต้องหัก30วินาทีเพราะว่าขนาดของพ่อค้าเนี่ยเปลืองพิกเซลจอผมชมมากผมนึกว่าตัวมัสเมลโล่นี่สินค้ายางรถยนต์นะฮะคุณมีเวลาอีก30วินาทีนะฮะในการเซตอัพนะฮะสวัสดีฮะอันนี้คุณอย่าเพิ่งไปขัดนะเราเซตอัพอยู่ฮะคุณพี่แฮะคุณพี่ใช่ดีเจบุ๊ดด้ามาฮะเนี่ยพี่อยู่กับไทเทฮะอุ้ยใช่แล้วเหลือ20วินาทีฮะสุดยอดเอาละฮะโอ้สินค้าน่าสนใจโอเคตอนนี้กำลังจะเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายคุณพร้อมนะฮะพร้อมครับนะโอเคเอาละสลับเม็ดมาด้วยฮะใช่ครับโอ้สุดยอดฮะเอาละตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคุณบอยนะครับคุณแป๊ะครับคุณแป๊ะเอาคุณแป๊ะอ๋อแป๊ะแฟนบอยวินเทจแป๊ะก็แป๊ะสิวะแค่นี้ต้องกดพี่วะโอเคเอาละครับคุณมีเวลา5นาทีในการนำเสนอสินค้าคุณนะฮะครับผมไม่ต้องรีบสบายๆนะฮะครับจับเวลาครับไปครับสวัสดีครับผมแป๊ะจากเพจ Fat Boy Vintage ครับผมเพจ Fat Boy Vintage ของเราเป็นเพจในการขายของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจสไตล์ลอฟสไตล์อินดัสเทรียลนะครับเป็นการขายแบบเปิดประมูลนะฮะสั่งก็ได้แต่สั่งเนี่ยจะราคาเต็มนะแต่ถ้าประมูลเนี่ยผมเปิดให้ราคาแบบถูกเลยนะอย่างชิ้นนี้กี่บาทฮะปกติเนี่ยหน้าเพจผมขายอยู่ชิ้นนี้ 5,000 เย็ดแค่ 5,000 นะรถ Transformer มาดูงานผมฮะงานเป็นงานเหล็กเป็นกล่องทิชชู่ด้วยงานเหล็กนะครับงานเหล็กแฮนด์เมดทุกชิ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าผมเปิดหน้าเพจอ่ะผมเปิดแค่พันเดียวใส่กันมาเลยคือมีโอกาสให้ถ้าเกิดสำหรับคนใจร้อนนี่ก็สามารถซื้อได้รวดเร็วเลยอยากเบ้นอยากเบ้นถ้าอยากไปรุ่นของถูกก็ต้องรอเด้งมาเลย 8,000 9,000 ได้หมดครับผมนะครับแต่ว่าส่วนมากจะไล่กันแบบทีละ 1,000 1,000 2สู้กัน10 บาท 20 บาทผมนับผมจับเวลาคือเป
เปิดราคาปุ๊บจับเวลาแค่นาทีเดียวอย่างนี้เท่าไหร่ฮะอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้คือครับผมอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยผมเปิดทางเดียวไม่ลอยสักอะฮะเนี่ยมึงสักไม่ใช่ไม่ใช่ดูของสิครับอ๋อคุณเปิดประมูลแค่1นาทีเท่านั้นใช่1นาทีจบเลยนับ1นาทีพอครบ1นาทีเสร็จปุ๊บผมนับ10ถึง0ใครให้ราคาเยอะสุดตรง0คนนั้นรับสินค้าไปความพิเศษก็คือการเปิดประมูลแล้วไอ้ของที่เป็นเหล็กอย่างนี้คือลูกค้าอาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่เวลาไปใช้หยิบเล่นนี่บาดนี่เป็นสนิมปัดทะยักกินใช่ไหมครับพี่อันนี้ก็ต้องเล่นฮะอยู่ที่ความฉลาดของแต่ละคนคุณโง่นะฮะก็บอกว่าคุณโง่ฮะคุณโง่ที่เล่นไรบาดมือไม่น่าช่วยถามเลยแล้วขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเนี่ยเรามีการดูแลสินค้ายังไงครับเพราะว่ามันเป็นของตกแต่งเรามีแรปมีบับเบิ้ลครับผมมีแรปมีแรปครับอย่างเช่นโจ้โจ้กับบ้านนั่นไงฮะส่งให้เลยวดหนึ่งวดหนึ่งโอเคโอเคต่อฮะเรามีแล้วนี่เรามีบัฟเฟอร์ด้วยแล้วก็เดินไปเรายังไงฮะเราเป่าฟอปุ๊ดจางฮะจางจางฮะจางไม่เกี่ยวกันจางในจางจางในจางจางในจางในจางโอเคเอาต่อครับคุณบัฟเฟอร์เรียบร้อยครับเรามีส่งทั้งเคอรี่ครับผมทั้งไปรษณีย์ EMS นะครับเราจะมีเรทราคาให้ลูกค้าเลยคุณมีส่งเคอรี่ด้วยฮะเรามีเคอรี่ส่งนะคุณมีเคอรี่พวกเคอรี่เขียวหวานนี้ไหมฮะไม่ใช่ครับแต่แกงกะหรี่จะบ้าหรือคุณได้ไหมอาจารย์ใช่ใช่ขายต่อขายต่อผมถามนิดนึงในแง่ของการเป็นลูกค้าในกรณีที่สินค้าเห็นของจริงแล้วรู้สึกไม่ชอบใจเหมือนที่เราเห็นไม่ต้องปกปัญหาการซื้อดูจากในดูอุ้ยดูจากในแบบเชี่ยโคตรสวยมาดูโดนบาดเลยนะเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องปกไม่ต้องปกแต่ดูแล้วการตอบสนองเรื่องนี้ยังไงเราถ้ารับสินค้าไปไม่พอใจคืนเงิน 100% เช็ดคืน 100% ฮะเพราะว่าแต่ละคนความพอใจแตกต่างครับผมนะครับทางเพจแฟนบอยวินเทจเล็งเห็นว่าถ้าซื้อของออนไลน์ปกติแล้วเราไม่ได้จับของเองไม่เห็นของเองเรายินดีคืนอันนี้คือเราคืนเงิน 100% แต่ถ้าเขาคืนของไม่ 100% อย่างเช่นหัวอาจจะห้อยไปบ้างอะไรอย่างนี้คือลูกค้าส่งให้เราก่อนเราดูของโอเคครบเรียบร้อยคืนเงินครับไม่ได้โอนก่อนนะไม่งั้นยัดเป็ดไปทั้งของทั้งเงินเลยใช่ใช่ใช่ทีนี้เจอไหมฮะเคยเจอไหมฮะไม่ยังไม่มีฮะยังไม่มีเพราะว่าเราเซฟใช้ได้อยู่แต่ละออกทีนี้เรามาดูของที่เขาขายบ้างอย่างเช่นรถถังอย่างเงี้ยฮะคุณเปิดประมูลเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยผมเปิดประมาณ 1,500 แล้วแต่ว่าดูจำนวนคนเยอะน้อยฮะถ้าคนเยอะเนี่ยเราเปิดน้อยหน่อยเพราะเขาจะได้มีโอกาสเล่นราคาอันที่ราคาเต็มเท่าไหร่ฮะที่เขาขายราคาเต็มคันเนี้ย 4,500 ครับผมอันที่นี้ผมขอสวมวิญญาณของอาจารย์ธัญบดนะฮะธัญวัฒน์ฮะธัญวัฒน์ในการซักถามในเรื่องของการน้องอาจารย์ธัญวัฒน์ธัญบดธัญบดในการวางแผนผมพี่ชายอาจารย์ธัญวัฒน์ฮะชื่ออะไรฮะธัญพืชฮะคุณมีการวิเคราะห์กลุ่มทาร์เก็ตของคุณเป็นเดี๋ยวขอเล่นบ้างยังไม่ทันเลยฮะคุณเป็นญาติอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยฮะผมเป็นญาติอาจารย์ธัญวัฒน์อะไรฮะเป็นอาจารย์ธัญศาลาวัฒน์ครับใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าจางจางธัญแล้วนะธัญบุรีก็ได้อ่ะคุณวิเคราะห์แปะคุณวิเคราะห์สินค้าคุณทาร์เก็ตไหนที่เหมาะกับสินค้าคุณแล้วคุณจะเข้าถึงทาร์เก็ตนี้ได้ยังไงทาร์เก็ตของผมเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายอาจจะ25อัพขึ้นไปถึงประมาณสัก40ต้นๆพวกที่ชอบซื้อบ้านใหม่ครับแต่งบ้านเดี๋ยวนี้แนวลอฟแนวลอฟแนวลอฟเนี่ยมันมาแรงมากช่วงนี้ใช่เพราะช่วงนี้ก็เราก็ลักลอฟเนี่ยล่าสุดแนวลอฟเราเป็นข่าวเลยฮะฮะลักลอฟตัดป่าลักลอฟแล้วไถขึ้นไปอย่างเอาประเทศไทยฮะบ้านลักลอฟตัดป่าลักลอฟตัดต้นไม้ปูมาจะเล่นโดนฉีกนะแล้วป้านี่นะถ้าเราเอาไปตกแต่งบ้านเบื่อๆนะฮะสามารถเอามาตีกันได้ด้วยโอ้โหนี่ลงทุนตลกสังขารแล้วนะไม่ดีเลยฮะป้องวันนี้คุณไม่ดีเลยฮะวันนี้ไม่ใช่คนที่ผมรู้จักเลยแล้วช่องการในการเข้าถึงทาร์เก็ตของคุณเนี่ยคุณวางแผนในการนั้นไปยังไงฮะผมมีการโปรโมทมีการทุกอย่างผ่านสื่อไหนฮะผ่านสื่อ Facebook เลยเราเจาะตลาด Facebook โดยเฉพาะตอนนี้คนจะขี้จะเยี่ยวเฟซบุ๊กล้วนๆฮะครับหมายถึงว่าขี้เยี่ยวใส่เฟซบุ๊กอะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นั่งขี้ไปเรื่อยๆผมเล่นงามๆคุณไม่ฟังเลยฮะมีคนฝากเล่นนะฮะที่ออกฝากสื่อนี่เป็นเสืออาจารย์ด้วยใช่มั้ยฮะตอนนี้เวลาก็จะหมดฮะพูดฟังแล้วอยากดูต่อฮะผมอยากดูต่อฮะอยากดูต่อฮะผมดูโอเคคุณได้อีกต่ออีกเดี๋ยวคุณฮะคุณได้ต่ออีก5นาทีฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับใน5นาทีฮะต่ออันนี้เป็นฝาจีบประมาณนี้มีพวกแบบรูท66อันนี้ฝาจีบระวังนะนะเดี๋ยวไปรับมันจีบนะเล่นไปแล้วฮะเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วนอกเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเจอแค่จีบถึงนอกอันนี้เป็นพวกฝาจีบอ่ะสมมุติว่าเป็นแนวล็อฟแบบนี้แนวปูนเปลือยนะฮะครับแล้วก็ติดโอ้นี่สวยเลยโอ้นี่จากบ้าน15ล้านนี่ขายได้25ล้านเลยนะใช่ฮะอันแล้วทีนี้ผมอยากถามช่องทางในการชำระสินเงินทางสินค้าคุณเปิดกว้างแค่ไหนฮะเรามีพร้อมเพย์โอ้พร้อมเพย์พร้อมเพย์มีครับบัญชีธนาคารมีครับผมหรือว่าสะดวกนัดรับของเจอกันก็ได้ผมอยู่แถวดอนเมืองถ้ามาแถวดอนเมืองได้สะดวกผมรูดบัตรเครดิตมีไหมฮะส่วนมากจะเป็นรูดอย่างอื่นมากกว่าบัตรเครดิตไม่ได้รูดฮะสแตมป์นิ้วมือแบบแปะแบบ
้าไว้ก่อนนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้นะคือของมาจ่ายสดเลยใช่ครับแล้วก็สามารถส่งถึงบ้านได้ด้วยเราดูป้ายดูป้ายอื่นด้วยฮะพี่ปองมีป้ายอะไรบ้างฮะนี่นี่มันก็จะมีป้ายพวกนี้เป็นป้ายเหล็กนะครับเป็นป้ายเหล็กไซส์แบบประมาณป้ายทะเบียนพวกนี้อันนี้ระวังเฟื่องนะฮะทำไมฮะถือป้ายฮะมาต่อฮะพอได้แล้วพี่ปองนะโอ้ยต่อยังไม่ได้สุดอ่ะป้ายประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือไว้สำหรับตกแต่งบ้านตกแต่งร้านเหล้าแล้วผมถามนิดนึงตอนนิดนึงคนอยากได้สินค้าของคุณต้องเป็นการประมูลเท่านั้นเหรอฮะซื้อหน้าเพจก็ได้ครับอินบ็อกซ์มาถามว่าพี่ชิ้นนี้เท่าไหร่สมมติว่าสนใจหุ่นตัวเนี้ยเท่าไหร่ผมก็บอกราคาไปตัวเนี้ยหุ่นตัวเนี้ยพวก 5,500 นะครับราคาหน้าเพจ 5,500 อาจจะมีการต่อรองกันแหละนิดหน่อยนะครับลดได้นิดหน่อยฮะแต่ว่าก็คือหน้าเพจผมชอบตรงนี้ฮะผมชอบดีเทลปกติเนี่ยครับผมครั้งมันก็จะไว้แขวนใช่มั้ยฮะผมอยากให้คุณดูดีเทลคุณดูสลิงเค้าดิฮะสลิงแขวนไม่ได้เป็นลวดโง่ๆครับผมนี่มีแบบว่าเข้า snap สลิงด้วยนี่ๆๆถือว่ามีลูกละเอียดดูฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสายยูฮะรุ่นสายเหล็กนะมีหลายรุ่นฮะอันนี้เป็นแค่เศษ1ส่วน20ของที่ร้านมีโอ้อันนี้สมมุติว่าคนอยากจะเข้าไปชมสินค้าคุณมีดิสเพลย์หน้าร้านอะไรมั้ยไม่ได้เปิดเป็นหน้าร้านครับพี่เพราะว่าผมทำงานประจำด้วยก็เลยไม่มีแบบเวลาไปเปิดหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาละตอนนี้คุณเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่านะฮะเพราะนั้นเอาละบอกอะไรกับลูกค้าคุณหน่อยฮะสำหรับท่านที่ชื่นชอบงานโมเดลเหล็กนะครับงานตกแต่งบ้านต่างๆนะฮะติดต่อเราได้ที่เพจ Fatboy Vintage หรือโทรที่เบอร์0902836928ผมแปะนะฮะถ้าโทรมาแล้วทำเสียงกวนส้นตีนอย่างงี้คือผมแน่นอนนะครับคุณจบนะคุณจบนะฮะคุณจบนะฮะโอเคพอจบนะถือว่าจบนะฮะจบมั้ยคุณเลย2นาทีคุณเพิ่มเติมมั้ยฮะได้ฮะก็คือเชิญต่อฮะอย่างผมให้ดูรายละเอียดดีเทลตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมจะเสนอใช่เพราะว่ามันเป็นงานแบบคล้ายๆพวกแปลงร่างกันไหมฮะอันนี้แปลงร่างไม่ได้เนี่ยกล้องนี้โชว์ของกล้องนี้ฮะกล้องนี้โอเคฮะแปลงร่างนี้ฮะอันนี้คืองานที่เรามีครับผมโหสุดยอดดูดีเทลดูด้านหลังนะตัวนี้เปิดด้านหลังได้ด้วยสีเสือนี่เป๊ะเลยนะอันนี้ใช่รถที่มันเป็นออปติผูกไหมฮะออปติมัสนี่เก็บรอยไปก่อนเปิดได้ด้วยนะฮะโอ้นี่เปิดได้ด้วยแกขับกล้องสั่นเร็วยี่ขับกล้องสั่นเร็วผมเห็นแล้วขับกล้องสั่นอย่างนี้เองโอ้นี่สามารถแล้วอันนี้คือใส่กล่องทิชชู่ข้างไปนั่งบนคือโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่มันเป็นรถออปติผูกด้วยออปติมัสออปติมัสเล่นไปแล้วนะอยู่แก๊งเลยนะมันอยู่แก๊งนะออปติมัสอ่ะมันมีอะไรนะมีเซนเทเนียลฮะมันอ๋อมันเป็นพรามออติมัสพรามมีออติมัสพรามแก๊งมันมีเซนเทเนียลพรามแล้วก็มีแล้ววัสกัลพรามคนธัญญาพรามไม่พอแล้วอันนี้จะเป็นรถเวสป้านะฮะเวสป้าพร้อมกับตัวไซคาตัวไซคาป้ามันไม่สลุงมาฮะลุงกับป้าแหมมุกหีห่วยมากเอาล่ะคุณมีอะไรอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายฮะผมงงฮะว่าคุณเอามาทำไมครับอันนี้อันนี้ปกติผมเสน่ห์ผมคือการรีวิวสินค้าอะไรฮะรีวิวคุณรีวิวโชว์เลยการรีวิวฮะตัวนี้เป็นเหล็กทั้งอันนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานดีเทลกันใกล้ครับผมใกล้กล้องเลยให้เห็นเลยว่ารายละเอียดดีเทลเป็นยังไงนะครับเราวัดให้ดูว่าความสูงของตัวเนี้ยอยู่ที่45เซนติเมตรฐานมันเนี่ยอยู่ที่15เซนหน้าอก16เซนคุณลูกค้าจะรู้ไซส์เลยว่าคุณเอาไปเนี่ยไซส์นี้ไซส์นั้นมันอาจจะไม่ละเอียดนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมยังไงฮะเท่าที่ผมวัดเนี่ยมีรอบแขนด้วยนะฮะแล้วก็มีวัดเส้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่มันตัดสูตรนะฮะเส้าพออันนี้ได้ฮะอันนี้ได้ฮะคุณเล็กครับคุณเล็กสามสิบนาทีสินค้าผมส่วนมากเป็นงานเหล็กล้วนๆครับผมแล้วกูเหนื่อยเราสามารถเอาเหล็กเนี่ยเอาแม่เหล็กตัวนี้นะครับแม่เหล็กง่วงๆตามบ้านนะครับแปะให้ดูเลยว่าเป็นเหล็กแท้ๆเลยคือคุณจะบอกว่ามั่นใจเรื่องความทนทานใช่คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะเฮ้ยคุณนี่เป็นเหล็กนะครับคุณเลยเก้าวินาทีสุดท้ายฮะโอเคสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากเพจแฟตบอยวินเทจถ้าไม่มีอะไรทำว่างๆอยากชอบไหมอยากชอบสนุกสนานนะฮะหมดแล้วเอาละตอนนี้ขอบคุณนะคุณแปะคุณห้ามพูดอะไรครับผมกติกาตอนนี้รอบนี้นะฮะคุณห้ามพูดอะไรนะฮะนอกจากพูดกับโทรศัพท์เท่านั้นถ้าเกิดคุณแอบขายของอีกนะฮะผมจะเอาท่อโตยกแบกหน้าคุณนะฮะแบกหน้าคุณนะฮะโอเคตอนนี้คุณจะได้เจอลูกค้าที่แท้จริงของคุณแล้วผมจะเปิด1นาทีถ้าใน1นาทีไม่มีใครโทรมาถือว่าจบนะฮะลูกค้าที่สนใจนะฮะโทรมาใน1นาทีนี้เลยนะฮะจับเวลาโอเคอันนี้คือสามารถขอเวลานะขอเวลาด้วยฮะขอเวลาด้วยฮะจะลดราคาพิเศษขอเวลาด้วยฮะโอเคเอาละฮะรอเลยฮะแป๊บนี้สวยนาทีนะฮะ
แต่บอกเลยนะว่าการโทรมาหรือไม่มีสายโทรมาไม่มีผลต่อการตัดสินนะฮะไม่มีผลฮะอยู่ที่โหวตของคุณผู้ชมนะฮะแล้วถ้าเกิดชอบนะฮะแฟตบอยวินเทจนะฮะกด1ที่สำคัญก็คือคนที่ประมูลโทรศัพท์มาหายไปเลยฮะไม่มาเอาฮะไม่เป็นไรยืมใช้ก่อนไม่มาเอาไม่เป็นไรไม่จ่ายตังค์ด้วยฮะใครมาลด 50% อ่ะไม่มาแล้วมาแล้วห้ามพูดฮะคุณห้ามพูดนะฮะห้ามพูดฮะมาแล้วครับวันนี้ลด 50 เลยเหรอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมดูฮัลโหลครับคุณสนใจสินค้าของ Fat Boy Vintage ใช่ไหมฮะใช่ครับผมคุณคุยกับเจ้าของร้านเลยฮะฟังทางโทรศัพท์เลยนะคุยฮัลโหลที่นี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนโทรมาเฮ้ยท่านเนี่ยใครเอ่ยพี่สนใจชิ้นไหนเดี๋ยวผมลดให้ 50% เลยฮะเฮ้ยวันนี้เท่านั้นใช่ไหมวันนี้เท่านั้นใช่รถโฟกัสครับผมสีฟ้ารถโฟกัสสีฟ้ารถโฟกัสสีฟ้านี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นรถบ้านนะฮะด้านในจะมีโซฟามีเกาแก๊สด้วยมีเกาแก๊สมีเกาแก๊สมีถังแก๊สด้วยปกติหน้าไหนผมรถบ้านเนี่ยครับอะไรนะฮะนอนได้ไหมครับรถบ้านแล้วแต่พี่เลยครับผมแต่มึงไปเล่นข้างนอกไปอ่ะคันนี้ปกติผมขายหน้าเพจเนี่ยถ้าเป็นราคาแบบไม่ได้ประมูลนะพี่นะจริงจังจัดไปที่ 3,500 บาทโอ้ยวันนี้พี่ชื่ออะไรครับรายละเอียดสวยมากพี่บอสครับผมพี่บอสโทรมาในรายการสำลักข่าวลาซาลังสาลีครับผมผมจัดให้ในราคา 1,900 บาทเฮ้ย 1,900 พี่รถมีได้ไหมครับพี่ 1,400 ได้ไหมโอ้โหพี่บอกว่า 1,400 มึงไม่ได้ฟังเมื่อกี้เลยเหรอตอนแรกเนี่ย 1,500 ผมรวมส่งให้จัดไปเฮ้ยเอามาโอเคครับบอกเลยว่าไส้แตกนะฮะไส้แตกเอายังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อยังไงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะติดต่อครับงี้เดี๋ยวบอกคุณบอยติดต่อไปที่แฟนบอยวินเทจละกันอินบ็อกซ์เข้าไปพี่อินบ็อกซ์มาเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมดูเบอร์นี้โอเคครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้ได้คุณบอยครับคุณบอยแคปหน้าจอไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับรถคันนี้นี่มีประวัติไปจอดผิดที่นะฮะจราจรล็อกล้อเพิ่มอีก700นะครับเสียค่าปรับเองนะฮะค่าปรับเองนะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับครับนะเอาละฮะครับขอบคุณครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณแจ๋วว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะนะฮะคุณแป๊ะบอกคุณแป๊ะให้เลยนะเมื่อกี้พิเศษสำหรับโอเคสำหรับสาลีฮะตอนนี้นะฮะโอเคครับพี่โอเคมึงยังอยู่อีกวะกูก็วางไปแล้วนี่หว่าโอเคได้เลยโอเคเอาละครับเพราะนั้นตอนนี้นะฮะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณแป๊ะนะครับโอเคเก็บของนะฮะเก็บของนะฮะขอให้โชคดีถ้าชอบคุณแป๊ะโหวต1นะครับโหวต1เพื่อชิงสิทธิ์นะครับ advertisement ในสำนักข่าวเราสารีนิวนะฮะมูลค่า1ล้านบาท1เดือนเต็มปล่อยน้องๆเก็บกลับมานั่งฮะมาโอ้โหของดีมากเลยนะแค่ทีมแรกสินค้าก็ถือว่ามีแนวมากเลยนะใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนชอบเล่นโมเดลอะไรเงี้ยผมของวินเทจตอนนี้นะโอ้โหรู้สึกจะมีโหวตจัดตั้งนะฮะครับผมเบอร์9นี่โหวตกันมายังไม่ได้พรีเซนต์เลยอันดับ9โหวตมาแล้วนะฮะอะไรลูกทีมเขาหนาแน่นไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกทีมเขาฮะเบอร์9เบอร์8เบอร์โอ้โหโหวตกันมาอ่ะแต่ว่าตอนนี้คอมเมนเตอร์เหนื่อยขอหัวใจหน่อยได้ไหมฮะหัวใจให้นะคอมเมนเตอร์หน่อยฮะเพิ่งยิงได้2มุกเองนะวันนี้เอาล่ะหวังว่าผู้ชมคงจะสนุกกันนะตอนนี้โอ้โหดูกันมาเกือบพันดีนะใครที่เพิ่งเข้าใหม่ฮะนี่คือการแข่งขันนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะแล้วเป็นการเรียนรู้นะของคนที่อยากขายของออนไลน์ในอนาคตด้วยเพื่อชิงสิทธิ์ในการเนี่ยได้รับป้ายโฆษณาฟรีในรายการสำนักข่าวรัมสารีนิว1ล้านบาทมูลค่า1ล้านบาทนะวันนี้เราจะมี10ทีมเข้ามาแข่งขันกันเมื่อกี้ทีมที่1แฟตบอยวินเทจไปแล้วแป๊ะครับผมโอเคนะครับชอบทีมไหนโหวตทีมนั้นทีมไหนมีคะแนนโหวตมากที่สุดนะครับ1ล้านบาทค่าโฆษณาในสำนักข่าวรัมสารีเป็นของทีมนั้นครับเรามาดูทีมที่2ครับยังอยากเห็นแล้วฮะพ่อค้าเนี่ยเค้าชื่อคุณโอเล่โอ้โหหน้าโอสินค้าเค้าคือกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มที่โอ้โหเค้าเริ่มมาเล่นกันที่ตอนนี้นะข้อดีของกล้องฟิล์มเนี่ยนะฮะคือมันก็มีความสวยงามไม่ต้องตกแต่งภาพมันก็มีความวินเทจอันนี้ราคาเนี่ยมิ้งโอ้โหหลายราคาครับรายละเอียดของสินค้าเดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามาพรีเซนต์ละกันนะครับมาดูมาจากเว็บไซต์นะฮะกล้องฟิล์ม thailand.com ครับโอเคเอาละแน่นอนทีมที่2นะครับคุณมีเวลาเซตอัพ1นาทีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญครับคุณครับอย่าเพิ่งกวนครับให้เซตอัพครับโอเคต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าต้องเอากล้องฟิล์มมาวางมาอะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วกล้องแต่ละตัวนี่มูลค่าเป็นหลายแสนเลยนะเลนส์บางทีนี่เป็นล้านเลยนะฮะ
ท่าทางต้องจัดกันเหนื่อยมากแน่ๆนะฮะใช้เวลายาวนานนะฮะเพราะนั้นตอนนี้นะฮะก็ไปเรื่อยๆนะฮะยังมีเวลาเหลือนะฮะคุณมีเวลาอีก30วินาทีครับครับนี่มีฟิล์มมีฟิล์มเอาละฮะจัดเลยนะฮะครับสามารถทานข้าวได้1จานได้นะเนี่ยคุณเหลืออีกประมาณ25วินาทีนะครับเสร็จครับเสร็จแล้วโอเคเอาละผมบอกเลยว่าผมดีใจในการมาของคุณมากเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นช่างภาพเนี่ยผมทันครับผม FM2 Body Dam ฮะเฮ้ยโอ้โหนะโอเคส่วนนี้อันนี้ Medium Format อันนี้น่าจะเป็น Medium Format ก็ฟิล์ม120น่าจะเป็นContact ป่าววะมามิย่าป่าววะใช่มั้ยฮัสเซลแบทฮะไม่ใช่ฮะแพนแท็กฮะอันนี้ทวินเลนอันนี้ก็รู้จริงฮะเมื่อก่อนผมใช้โอเคครับอันนี้ก็อันนี้สวัสดีครับตัวอะไรฮะผมชื่อโอเล่นะครับโอเล่ครับจริงๆออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างภาพไม่ใช่มืออาชีพด้านถ่ายภาพนะครับจริงๆเป็นนักแต่งเพลงครับโอ้โหเล่นเพลงคุณเล่ฮะแต่ว่ายี่ห้อนี้มีเขาบอกช่วงนึงไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าถ่ายภาพนิ่งอ่ะโอเคแต่พอแพนปุ๊บภาพจะแตกใช่ไหมฮะคุณโอเล่ฮะทำไมฮะแพนแตกแพนน้ำมันยี่ห้อไม่ใช่แพนฮะยี่ห้อไม่เอาฮะไม่คุณอย่าไปเบิร์นเวลาเขาด้วยมุกเพลงสวยอย่างนั้นถามพี่โอเล่ดีกว่าทำไมถึงสนใจแบบว่าการขายสินค้านิชมาร์เก็ตฮะเฉพาะกลุ่มมากๆเลยคือส่วนตัวชอบถ่ายรูปครับแต่ว่าไม่เคยทำอาชีพไม่เคยได้เงินจากการถ่ายรูปเลยทีนี้ถ่ายกล้องดิจิตอลมันไม่สวยเลยแล้วพอได้จับกล้องฟิล์มตัวแรกแล้วก็ลองถ่ายแล้วก็ไปล้างออกมาครับผมคือมันมีขั้นตอนในการลุ้นนะว่าไอสิ่งที่เราถ่ายไปพอล้างมาปุ๊บก็ผมก็โยนกล้องดิจิตอลทิ้งเลยครับเดี๋ยวครับเขาบอกว่ามันจะฉ่ำมันจะสวยกว่าเหรอฮะกล้องฟิล์มกล้องเสน่ห์ของมันคือถ้าสังเกตมันจะมีพวกโปรแกรมพวกไลท์รูมอะไรที่พยายามทำดิจิตอลให้เรียนแบบกล้องฟิล์มแต่เรียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันจะมีสีแดงแล้วก็สีของแดดที่กล้องนี้ตอนทำไม่ได้นี่ตอนนี้สินค้าภายในร้านมีอะไรบ้างฮะเชิญพี่กล้องเลยฮะนั่นนะสินค้าก็จะมีพวกกล้องมีเดียมฟอร์แมตนี้นะครับแล้วก็เป็นกล้อง35 มิลลิเมตรครับอย่างตัวนี้ครับคำถามมันจะดังมาจากซีรีส์ฮอร์โมนที่น้องหมอเขาใช้นะคือจริงๆมันคือกล้องคอมแพคถ่ายง่ายไม่ต้องปรับอะไรเลยก็คือหมุนแค่นี้แล้วก็ถ่ายแจ๊คมันเป็นที่นิยมของลูกค้าผมครับมีจากวัยรุ่นได้เลยครับไม่มีคนแก่ครับโอเคสนนราคาอะไรเท่าไหร่ยังไงสนนราคาเท่าไหร่ยังไงฮะราคาจริงๆมันมีผมขายตั้งแต่กล้องทอยหลัก299 บาทไปจนถึง 20,000 กว่าสินค้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นมือ2ใช่ไหมฮะมันเลิกผลิตไปนานแล้วครับน่าจะมือ8แล้วอย่างเช่นเวลาคุณขายนี่คุณมีหน้าร้านไหมฮะตอนนี้เพิ่งเปิดครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากซื้อกล้องเนี่ยมันจะต้องดูคุณภาพไหมฮะอย่างเช่น FM2 เนี่ยมันก็จะต้องดูแบบว่าในดีเทลโอ้โหนี่ในดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยหน้าลมโชว์เปิดรูรับเสียวรับแสงรับแสงอย่างนี้ก็ต้องมีการแบบว่าเช็คม่านเช็คกระจกอะไรกันนิดนึงเช็คม่านมันมีหยักใยละไม่ใช่แต่มันผ้าม่านดูม่านรับแสงนี่แล้วก็เปิดชัตเตอร์บีนะฮะโอเคแล้วก็ดูนี่ดูทรงข้างในอะไรยังไงคุณรับรองคุณภาพสินค้าคุณยังไงฮะก็มีรับประกันครับผมรับประกันหลังการขายโอเคนะครับอย่างนี้นี่หลังจากที่ดูสภาพแล้วในฐานะช่างภาพเก่านะช่วยตีราคานิดนึงเนี่ยนี่คุณดูนะฮะเวลาเราซื้อครับ FM2 นี่นะฮะเราเปิดชัตเตอร์1วินาทีครับจับเวลาคุณดูเข็มวินาทีนะฮะเข็มวินาทีนะฮะนี่โอเคถือว่าแม่นยำถือว่าแม่นยำเมื่อกี้ค้างให้สวยเลยนะสวยเลยโอ้โหแม่นยำนั่นหยาบนั่นหยาบแล้วที่ร้านมีการในความสะดวกในเรื่องฟิล์มอะไรอย่างงี้ให้ก็คือมีขายฟิล์มแล้วก็ผมก็รับล้างฟิล์มด้วยครับครับผมสมัยนี้เขาจะไม่ได้อัดออกมาเป็นกระดาษครับผมใช่ครับเขาจะล้างแล้วก็สแกนเป็นไฟล์เป็นไฟล์ให้แล้วล้างฟิล์มแล้วมีพวกเคลือบขัดสีอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นฟิล์มกระจกรถฮะเป็นฟิล์มกระจกรถทำอะไรตลกอย่างงี้มีฟิล์มไม่ต้องแซ่บปอกให้สวยว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักฟิล์มฮะฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มรัตภูมิฮะพี่ฟอมสิ่งแรกเข้ามานะไม่ฟิล์มหลักๆเลยก็จะเป็นแบบ35ที่เขาใช้กันเยอะแต่อันแอนนี่บุ๊กมันไม่ใช่ลูกเขานะสำหรับฟิล์มรัตภูมิอันนี้ไม่ใช่โกดักนะครับอ๋อโกดักเขาอ่านกับหัวนี่เป็นโกเต็กเลยนะเนี่ยโกดักที่ไว้เก็บของนะนั่นโกดักเก่งเลยเออเก่งเลยสู้มันเลยแล้วแต่ละกล้องนี่คือมีเลนเดียวใช่ไหมพี่มันก็จะมีชนิดที่แบบว่าอย่างพวกนี้ก็คือเปลี่ยนเลนได้เลนเดียวแล้วขับสวนกันยังไงเลนเดียวอุตส่าห์ปูปูอุตส่าห์ปูโดนแกงแล้วแต่จะบอกว่าอย่าพี่ครับลำพัง
ทัวร์ขับสวนนี่ลำบากเลยครับเขากำลังถักเขาฮะให้เขาได้สวมได้ใส่หน่อยนะครับโยนขึ้นไปให้ฮะมานี่ผมมามากฮะอันนี้กล้องนะฮะอันนี้น่าจะโจอันนี้น่าจะจอนใช่ฮะไม่รู้ฮะไอ้ดีไอ้ดีก็คือว่าทั้งอุปกรณ์ครบแล้วก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องของการล้างฟิล์มในเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับอย่างตัวนี้นะครับเอ๊มีบริการหานางเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้30วินาทีสุดท้ายนะฮะเอาต้องฝากแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมเป็นตากล้องผมอยากดูต่อฮะผมอยากดูต่อดูด้วยต่ออีก5นาทีโอเคอย่างตัวนี้คือโอลิมปัสฮะครับโอลิมปัสเมื่อโอลิมปัสก็เพิ่งเอากลับมาทำเป็นรูปแบบเนี้ยรูปโฉมเนี้ยเมื่อไม่นานเนี้ยวินเทจโอลิมปัสเพนก็คือทำเป็นกล้องดิจิตอลครับกล้องตัวนี้มันด้วยความรูปแบบที่มันสวยงามใช่ไหมเขาถูกบรรจุลงในแคปซูลการเวลาอีกเปิดอีก 1,000 ปีข้างหน้าโอ้คือเป็นสตอรี่เลยใช่เป็นสตอรี่เลยนะครับก็คือสมัยนี้ก็คือสังเกตว่ารูปแบบกล้องมันจะทำกลับไปหาวินเทจใช่ครับทีนี้ตัวผมเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นก็กลับใช้วินเทจเลยดีกว่ามันตัดใจกว่าวันนี้ที่คุณเอามาเนี่ยนะฮะโพเล่ตัวไหนที่คุณภาคภูมิใจนำเสนอเป็นพิเศษไหมก็คงจะเป็นFM2 ครับFM2 เนี่ยจริงๆมันเป็นกล้องที่แบบคลาสสิกมากเพราะว่าแปลว่าใครถ้าเกิดเล่นน้าเล่นกล้องเนี้ยก็ทุกคนต้องผ่านมือครับครับครับบอดี้ดำดีสวยด้วยนะฮะคุณโรเล่ฮะอยากถามว่าพวกรุ่นยอดนิยมแบบนี้ฮะอันนี้ประมาณสักกี่บาทฮะประมาณ 3-4,000 แล้วแต่สภาพว้าวไม่แพงจับต้องได้แล้วอันนี้เวลาถ่ายนี่เราต้องเอาผ้าคลุมด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ถ่ายอย่างนี้ฮะนี่ถ้าวินเลนฮะถ่ายอย่างนี้ถ่ายได้ถ้าวินเลนก็ขับสวนได้เลยครับอย่างนี้ได้สองเลนนะฮะไม่เจอแล้วนี่ฮะเปิดมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ถ่ายอย่างนี้แล้วก็จบมากนี่ก็อย่างนี้ฮะคือบิลไฟเดอร์อยู่นี่นี่คือกล้องนี่คือแสงเข้าอันนี้มองภาพโอ้โหนี่ผมเป็นผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะแปลว่ามันต้องทดตำแหน่งไหมนะเวลาถ่ายไม่ครับดูที่นะครับเดี๋ยวเอานะเป็นไงแบบอุ้ยไม่ว่าหน้าจะชัดหรือหลังจะเบอร์แต่ในวิวไฟเดอร์มีแต่น้าเป็นจุดโฟกัสครับเก่งจังเลยทำเองทำเองทำเพื่อนมาอันนี้ใช้มิดฟิล์มมิดเดิลฟอร์แมตจะเป็นฟิล์มยาวๆมิดเดิลฟอร์แมตโอเคทีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่พี่เป็นคนกลุ่มวัยไหนฮะประมาณ18ถึง25แปลว่าตอนเด็กสมัยใหม่ก็ยังวัยรุ่นก็คือใช่มีแต่วัยรุ่นที่เล่นกล้องฟิล์มครับก็คนแก่ๆก็จะเล่นดิจิตอลหมดอะไรเงี้ยมันกลับกันครับมันกลับกันคุณโอเล่ร้านนี้นอกจากมีกล้องแล้วเรามีปากเก๋ากล้องขายด้วยกระเป๋ากล้องฮะซัพพอร์ตให้ช่วยเลยปากเก๋ากล้องกระเป๋ากล้องใส่เกียร์ว่างเลยก็ปากเก๋ากล้องมีกระเป๋าขายไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับผมสั่งทำได้ไหมเกิดแบบโอ้ก็อยากได้ครบเซตเลยอย่างเงี้ยก็ในอนาคตอาจจะข้อดีของร้านคุณคืออะไรฮะถ้าเกิดแข่งกับร้านอื่นนะฮะทำไมคนจะต้องมาซื้อร้านคุณเนี่ยในบรรดากล้องมือสองด้วยกันมีหลายร้านอยู่โอเคก็ของผมก็คือบริการครบวงจรครับคือหมายว่าถ่ายฟิล์มตั้งแต่เริ่มถ่ายกล้องพอถ่ายเสร็จล้างให้ด้วยมาซื้อฟิล์มกับผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ล้างให้ด้วยคุณตอนนี้ฟูจิเขาจะเลิกผลิตฟิล์มแล้วฮะคุณทำไงฮะก็ใช้ตัวที่มีครับใช้เท่าที่มียังมีอยู่ใช่ไหมตัวที่เลิกผลิตก็ไม่ต้องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพวก135เนี่ยมันเลิกผลิตแล้วก็ชิบหายได้อีก10ปีก็คือก็แยกย้ายครับฟูจิเขาทำอยู่นะพวกเขาปั้นประดิษฐ์พวกไข่หวานแล้วก็เก่งจังเลยเก่งจังเลยก็คือมันก็ชิบหายกับไข่หวานปัจจัยหลักทำยังไงได้น้องก็ฟิล์มหายไปปัจจัยหลักมันอยู่ที่ฟิล์มอย่างเดียวเลยทุกวันใช่ถ้าเกิดฟิล์มเลิกผลิตก็กลายเป็นของสะสมอย่างเดียวคืออยู่หลักๆอยู่ที่ฟิล์มนะฮะแต่แอนนี่เขาบอกแล้วว่าจะดูไม่ใช่ที่น่าดูไม่ได้เพราะว่าวันนี้ยังมีโรงงานผลิตฟิล์มกันอยู่ใช่ไหมฮะยังมีอยู่แต่ก็เป็นแบบจำนวนน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นของสะสมที่ผมว่าน่าจะมีมูลค่าในอนาคตนะฮะนะฮะโอเคเพราะมันหาไม่ได้แล้วอะหาไม่ได้เอาละตอนนี้เข้าสู่1นาทีสุดท้ายนะฮะหาไม่ได้คือลูกชายเอาไปซ่อนเหรอฮะใช่ลูกชายไม่ใช่ฮะโอเคโอเล่ครับฝากอะไรกับลูกค้าคุณหน่อยฮะกล้องฟิล์มสำหรับกล้องฟิล์มนะครับผมว่าเสน่ห์มันก็อยู่ที่การถ่ายแล้วก็ต้องรอมันทำให้เราแบบใจเย็นขึ้นมันให้รู้จักเพราะว่าสมัยนี้รูปภาพจากกล้องดิจิตอลมันไม่มีค่าเพราะว่าทุกคนถ่ายมือเดียวกันอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็คือจะถ่ายแต่ละรูปหนึ่งม้วนมันได้36รูปก็คือต้องคิดเยอะๆนะฮะแล้วเสน่ห์ของกล้องฟิล์มอย่างหนึ่งนะฮะ
สามารถที่จะถ่ายติดวิญญาณแล้วคุณจะสามารถเป็นข่าวได้ด้วยนะฮะถ่ายติดวิญญาณดีเลยดีเลยฮะเก่งจังเลยโอ้ยอันพี่ว่าเล่นฝากอะไรถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะครับอีกสามสิ่งที่สุดท้ายครับครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางเพจนะครับที่เพจ Facebook นะครับก็คือกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มขึ้นแล้วฮะหรือว่าภาษาไทยก็คือกล้องไม่มีลอลิงครับกล้องฟิล์มทีนี้ในเพจมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพฟิล์มนี้บ้างไหมฮะก็มีครับผมก็พยายามเขียนบล็อกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เลยขนาดนั้นครับก็คืออาศัยว่าเราชอบแล้วทำสินค้ามี2ที่มีการรับประกันการันตีได้ไหมฮะมีครับรับประกันให้1เดือนอ๋อ1เดือนคุณโชคครับแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดชอบปุ๊บเนี่ยเรามีการจะจัดไปออกทงออกทริปถ่ายภาพไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วหมดเวลานะฮะโอเคครับคุณก้องเชิญคุณโอเล่เชิญนั่งนะฮะคุณเชิญนะฮะน้าบอกเชิญนั่งแต่ไม่มีที่เลยนี่มานะเชิญนั่งรอเลยฮะตอนนี้คุณก้องเนี่ยใช้10นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมี5นาทีแรกกับ5นาทีต่อเวลาจากกรรมการนะฮะเราจะเปิดสาย1นาทีนะฮะใน1นาทีถ้าไม่มีใครโทรมาถือว่าตัดสิทธิ์นะฮะเปิดสาย1นาทีใครก็ตามสนใจเรื่องกล้องในโทรเข้ามาเลยนะครับวันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมถามไม่ได้ฮะอ๋อคำพูดไม่ได้ฮะนะฮะราคาพิเศษพยักหน้าได้ฮะมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ป่ะวันนี้มันเดียวเท่านั้นใครสนใจลองติดต่อเข้ามาอันนี้ต้องอาจจะต้องรอคนรักการถ่ายภาพโทรมาหน่อยนะเป็นเฉพาะกลุ่มมากๆนะสินค้านะฮะโอเคนิชมาร์เก็ตในฐานะที่น้าเป็นช่างภาพน้าแนะนำสักตัวได้ไหมฮะFM2 อยู่แล้วฮะครับโอเคแล้วที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตอนนี้ชอบโอเล่นะฮะอยากให้เขาเป็นผู้ชนะอย่าลืมโหวต2ด้วยนะครับโหวต2สวัสดีครับคุณสนใจกล้องใช่ไหมฮะครับโอเคงั้นคุยกับเจ้าของร้านฮะมาครับครับผมสวัสดีครับครับพอดีสนใจกล้อง FM2 นะครับครับผมติดต่อเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยครับเดี๋ยวมีลดราคาพิเศษให้ 20% ครับลูกค้านะ 20% โอเคขอบคุณครับประมาณเท่าไหร่พี่เราประมาณราคาจริงๆมันจะสวิงมันจะขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ติดมาประมาณการให้ลูกค้าโดยประมาณFM2 อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 กว่า 8,000 ถึง 10,000 กว่าบาทอย่างตัวนี้ติด 50F1.4 ใช่ไหม 50F1.4 ครับอย่างนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ประมาณ 14,000 ครับโอ้ไม่แรงแต่ลดอีก 20% นะคุณลูกค้าเชิญน่าจะสอบถามอะไรเชิญเลยฮะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคอ่ะจบแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเอาละฮะชอบโอเล่นะฮะกล้องฟิล์มนะฮะกด2เลยนะฮะโอเคไปขอบคุณโอเล่ครับเก็บของไปนะเร็วเก็บของโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะโอ้ลูกค้าโทรมาแล้วฮะแต่ไม่ได้นะครับสายเดียวเท่านั้นเอาละตอนนี้เรามาดูโอ้โหจะบอกคุณผู้ชมนะสินค้าทุกชิ้นเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายมีคนที่ซื้อของชิ้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะไม่ว่าคุณจะขายอะไรเนี่ยเราหาช่องทางในการไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณให้เจอนะฮะวิเคราะห์ให้ขาดเดี๋ยวนะฮะโอ้สุดยอดผมไม่เคยเห็นไอ้กระดาษใส่ฟิล์มแบบนี้มานานแล้วนะพี่ป้องถ่ายฟิล์มเป็นไหมฮะทันครับทันครับทันยอดเยี่ยมเลยนะอย่างนั้นฝีมือเลยนี่คือช่างภาพคอนเสิร์ตเก่ากันใช่เอาละตอนนี้นะฮะเราจะมาดูรายที่3กันบ้างนะครับครับรายที่3เนี่ยเขาชื่อคุณอ้อนฮะสินค้าเขาคือแมวเฮ้ยแมวฮะขายแมวแมวคุณสมบัติของแมวคือน่ารักแสนสนโอ้โหนะฮะมีราคาหูตั้งกับหูพับด้วยอ๋อเขาเรียกโฟหูพับจะเรียกโฟฮะเหมือนกับสกอตติชโฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นธุรกิจอะไรคือไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ๆมาขายแมวครับเอานะฮะเพราะนั้นคุณมีเวลาเซตอัพ1นาทีฮะครับผมอ้าวเซตอัพเลยครับฮัลโหลสวัสดีคุณน้อนครับสวัสดีคุณน้อนครับครับผมครับผมครับผมเซตอัพแมวยังไงครับผมนั่นแหละสิผมก็อยากรู้ฮะว้ายเฮ้ยอย่าเซ็นนั่นเซ็นนั่นเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตกใจเซ็นอัพไม่เท่าไหร่อย่าให้ขี้ก็พอครับว้ายน่ารักอันนี้คือผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยใช่ไหมครับพร้อมเรียบร้อยอ๋อเป็นยาต้านด้วยก็คือเป็นเราติด HIV อะไรนี้ใช่ยาต้านนะตอนนี้อยากผมไม่อยากให้เราโวกเวกกันมากเดี๋ยวน้องคนละตัวเลยดีกว่าน้องแมวตกใจดีเดินก่อนดูความน่ารักก่อนโอเคคุณมีเวลา5นาทีนะฮะพร้อมนะฮะนี่คุณเซตอัพเสร็จยังฮะเซตอัพเสร็จแล้วค่ะโอเค5นาทีมาเรียกมันมาตรงกลางได้ไหมจับเวลาฮะอันนี้เป็นตัวผู้นะคะจะเป็นหูตั้งสกอตติชโฟค่ะอันนี้แต่อันนี้ไม่โฟใช่ไหมฮะแต่จะโตเป็นกาฟิลอันนี้ตัวเมียหูพับค่ะ
สีอ่อนคนนี้น่ารักมากอันนี้ตัวเมียสีเข้มค่ะโอเคน่ารักแข็งแรงทุกตัวค่ะครับผมนี่คืออายุเท่าไหร่แล้วฮะ2เดือนเสร็จไม่หมายถึงแม่ค้าครับไม่ใช่ใช่ครับแมวสิฮะเดี๋ยวนะฮะแมวคุณจะมายุ่งกับกาแฟวะนะครับนะครับเขาร้องเมียวเขาร้องไม่เอาแต่เราร้องนี่คือยานมเรียบร้อยแล้วเหรอฮะเรียบร้อยแล้วค่ะที่เอามาโชว์นี่ทานอาหารเม็ดเองได้เข้าห้องน้ำเองได้แล้วค่ะครับผมแล้วทำไมเลี้ยงตัวเองไม่ได้ล่ะฮะเขาต้องการทาสดูแลค่ะอ๋อคือแมวนี่เป็นแมวที่เป็นแมวที่มีสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมนะแล้วนี่ถล่มนี่คือแมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์ใช่ค่ะเชิญคุณอ้อนในการอธิบายพรีเซนต์เลยฮะอธิบายต่อเลยฮะมีเวลาคุณพ่อคุณแม่มีใบเซอร์อะไรยังไงฮะอธิบายได้เลยฮะเชิญคุณการเลยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นสก็อตติชโฟลด์เหมือนกันค่ะคุณพ่อหูพับคุณแม่หูตั้งลูกก็เลยออกมาจะเป็นหูใช่ค่ะคือเป็นสกอตตี้โพพันธุ์แท้เลยใช่ไหมค่ะทั้งสายพันธุ์พ่อและแม่เลยคือนี่น่ารักดูไกลๆเหมือนตัวนี้ราคาเริ่มต้นพวกนี้นี่เราคิดยังไงฮะแต่ละตัวถ้าเป็นตัวผู้ตัวนี้หูตั้งจะเป็น 7,500 ค่ะราคาแบ่งปันค่ะอ๋อหลักในการที่ราคานี่เราตั้งจากอะไรฮะเราตั้งจากจิตใจอ๋อจากความรู้สึกนะว่าความรู้สึกของเราความสวยงามมันมีราคามาตรฐานอยู่อ๋อเพศหญิงกับเพศชายนี่ราคาต่างกันไหมฮะต่างกันค่ะถ้าเป็นตัวเมียจะเป็น 8,500 ค่ะเพราะว่าตัวเมียสามารถใช่ขยายพันธุ์ได้แล้วการดูแลตัวผู้ตัวเมียมันดูแลยากต่างกันไหมฮะไม่ค่อยต่างค่ะครับผมคุณฮะตอนนี้แมวคุณตอนนี้ล่อปักสำตาแล้วคุณฮะคุณฮะอย่าเลียปักไฟฮะเข้าไปแย่ปักไฟนะฮะอย่ากลายเป็นไก่อบโอ่งฮะครับโอเคขนมันจะฟูนะจะไปใกล้ปักไฟมากๆนะฮะครับตอนนี้สินค้าคุณยั่วเยี่ยมมากเลยฮะช่วยงัดเอาสินค้าของคุณออกมาก่อนอันนี้เมียนี่เขาบอกมีแบบมีหลายแบบด้วยใช่ไหมฮะใช่เป็นทั้งเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยด้วยใช่ไหมฮะปีโป้งอุ้มให้คุณผู้ชมเห็นใกล้กล้องหน่อยฮะนี่กล้องนี้ทีนี้ในสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงเรามีการรับประกันยังไงบ้างไหมฮะก็เราฉีดยาอะไรให้เรียบร้อยรับรองว่าแข็งแรงทุกตัวคุณพ่อฮะขายตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ยังไงฮะคนนี้ก็คือตัวนี้เพศหญิงค่ะตัวนี้เพศหญิงนะฮะราคา 8,500 โอเคมากนะครับหูพับด้วยนะครับแล้วก็เป็นแมวส้มใจดีน่ารักจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงนะฮะในกรณีที่เสือลูกค้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเราการจะส่งอะไรยังไงเราสามารถส่งให้ได้ค่ะจะไปหาดใหญ่หรืออะไรเงี้ยซื้อตั๋วให้มันนั่งรถทัวร์ไปเองอ่ะขึ้นเครื่องบินสิคะคุณฮะมันไม่ลงมากินข้าวต้มที่นครสวรรค์นะฮะเล่าให้เราฟังนะขั้นตอนในการส่งในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราสามารถขึ้นเครื่องให้ได้โหลดขึ้นเครื่องให้แล้วก็ลูกค้าก็ไปรับที่สนามบินได้ค่ะโอเคเอาละฮะเพราะนั้นช่องทางในการจะติดต่อรายการตอนนี้คุณเหลือนาทีครึ่งฮะต้องเข้าไปที่ไหนฮะติดต่อที่ไหนฮะช่องทางติดต่อก็เข้าไปที่ Facebook อ้อนได้เลยค่ะ AON เว้นวรรค RADSAYAR ค่ะคุณไม่มองกล้องนะคุณอ่านมอนิเตอร์บอกจะเป็นคนเดียวไม่ได้น่ารักมากดูเขามองโอ้ยลูกเอ้ยเอาละข่าวว่าเร็วๆนี้เพิ่งส่งไปด้วยตัวใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งไปหาดใหญ่ตัวนึงค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจยังมีอีกคอกนะคะตอนนี้แต่ละตัวนี่มีการตั้งชื่อหรือยังฮะยังค่ะรอเจ้าของตั้งให้ค่ะยังเซ็นโอนลอยไปก่อนนะฮะไปหาดใหญ่นี่แหมไม่บอกทำไมฮะฝากแวะตลาดกิมหยงซื้อพิตาชิโอสักกิโลนึงแมวไม่ได้เพื่อไปเที่ยวอะเฮียตรงแก้นี่แหละฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะใครที่เป็นทาสแมวสก็อตติชโฟลด์ของคุณอ้อนนะฮะเรียกว่าเพาะเองเลยแล้วก็ทีมพันธุ์ก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยพันธุ์แท้แล้วขอบอกว่าขนไม่ร่วงเลยนะจากที่เล่นมาตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เห็นร่วงอยู่ดำๆอยู่อีกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ขนแมวนั่นมอยคุณอ้อนฮะเราวันนี้มีการทำโปรโมชั่นไหมสำหรับคนที่สนใจซื้อวันนี้วันนี้นะคะถ้าใครซื้อนะคะอ้อนส่งให้ถึงบ้านเลยอ๋อในกรุงเทพใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคบริการจัดส่งฟรีนะฮะในกรุงเทพแล้วก็ทวีปเอเชียคะแนนอินเดียจะซื้อแมวมึงเรื่องไงวันก่อนมีคนสั่งเนื้อทอดเทวดาครับผมบอกอยู่สิงห์บุรีสิงคโปร์อ๋อผมยังไม่ประกอบมุกยังไม่จบเลยฮะคุณทักกันเร็วเหลือเกินเอาละฮะคุณอ้อนคุณหมดเวลาแล้วล่ะฮะ
โอเคผมถือว่าจะไม่สั่นเล่นผมไม่ต่อเวลาให้แล้วกันไม่ต่อดีกว่าฮะเพราะว่าเดี๋ยวโอเคเพราะว่ารายละเอียดมันไม่เยอะนะครับโอเคขอบคุณคุณอ้อนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะไปที่รัศยาแล้วก็โหวตให้เธอหมายเลข3นะครับหมายเลข3เดี๋ยวนะทุกจะเอาโหวตไปทำไมฮะคุณจะได้ป้ายแมวป้ายแมวเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ฟาร์มอ้อนรัศยาไงเออนะเพราะก็มีอีกคอกนะฮะอ๋อโอเคเอาละไปเรียบร้อยเก็บแมวฮะขอหมายฮะรู้สึกแฟนคุณอ้อนผสมเองเลยนะฮะหมายถึงว่าจับแมวมาผสมกันจับเด้าเองนะฮะมีเพื่อนผมมีม้าอยากจะเอามาขายอะฮะม้าเป็นคอกเลยฮะเป็นตัวเป็นแม่ไปมันไปขายที่อื่นเอาละฮะตอนนี้อะไรฮะอ๋อโอเคแค่คุณที่สิบเฮ้ยลืมคุณคุณสิบในการรับสายในการรับสายฮะโอเคคนที่เป็นทาสแมวเอาละคนที่เป็นทาสแมวนะฮะคุณมีสิทธิ์ในการรับสาย1นาทีแต่บอกเลยว่าวันนี้ถือว่าราคาถูกและสีสวยด้วยนะแล้วก็ถ้าโทรมาในตอนนี้เราแถมของเล่นแมวด้วยนะคือของอย่างนี้มันต้องการเนื้อคู่ของมันนะ1นาทีนะฮะ1นาทีรอสายนะฮะเอ๊ะอยู่ๆคุณอ้อนนี่คือคอกแรกหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคอกทำไมคุณคิดยังไงคุณถึงเพาะแมวขายฮะด้วยความชอบและความรักค่ะฮะรักไหมเก็บไว้เองอะฮะไม่ใช่รักเลี้ยงพอมันขยายพันธุ์มาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับแบ่งปันความน่ารักอันนี้ก็เลี้ยงแมวเนี่ยต้องเอามาขายเนี่ยคุณเพาะกุ้งกล้ามกรามสิฮะอย่างน้อยเผากินเองได้ด้วยอันนี้ลำบากนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวแทนแห่งความรักเลยนะเมื่อมันใส่กันเต้เต้แล้วก็ดูแล้วก็ออกมาไอ้กุ้งอะไรนะที่มันเขาเลี้ยงกันอะกุ้งแดงเคฟิตกุ้งเคฟิตคุณเชื่อไหมผมเคยไปกินอาหารอะแม่งเสิร์ฟกุ้งเคฟิตด้วยมีฮะมีฮะมันกินได้เขาบอกว่าเป็น lobster น้ำจืดครับ lobster จิ๋วเต้นนะมันกุ้งเต้นฮะเต้นฮะเป็นล็อบสเตอร์เต้น3 2 1หมดเวลาฮะโอเคบายฮะขอบคุณมากนะครับต้องอาศัยคู่นะฮะไม่แน่นะเธออาจจะเป็นขวัญใจกด3นะในกรณีที่ชอบอยากให้ฟาร์มรัศยาเนี่ยมาติดป้ายกับเราสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงที่บอกกินแมวบ้านพี่โป้งเลี้ยงแมวไหมฮะบ้านเคยเลี้ยงฮะแล้วก็ตอนนี้คือผมไม่ถูกใจมันว่าเราไม่ได้เป็นทาสมันเท่าไหร่มันก็เลยหนีออกไปใช่ฮะเราจะไปกันต่อนะฮะที่ทีมที่4นะครับทีมที่4เนี่ยมาจากร้านเรือนขวัญเรือนขวัญโฮมเรสเตอรองนะครับสินค้าเนี่ยเป็นน้ำพริกปลาร้าหมูสับโฮมเมดอุ้ยชอบกินแซ่บบ่ก็บอกเลยกินกับข้าวไม่มีสารกันบูดใช้เป็นกับแก้มใช้แกล้งเพื่อนก็ได้ด้วยไม่รู้ทำไมกินได้ทุกวันเลยเป็นจิ้มกับหมูย่างเพิ่มปริมาณหมูใช้ข้าวเหนียวจิ้มเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยกินแล้วสวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูน้ำพริกปลาร้าหมูสับโฮมเมดในเวลาเซตอัพ1นาทีเลยครับครับสวัสดีครับเซตอัพเซตก่อนนะค่อนข้างเซตยากหน่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะ1นาทีนะครับไม่ต้องรีบระวังแตกนะครับโอเคระหว่างเซตอัพเดี๋ยวยังไงผมผัดกับข้าวแพ็คนะฮะครับผมข้าวก่อนครับครับนะฮะแป๊บนึงอันนี้คืออะไรนะเนี่ยเป็นอุปกรณ์อ๋อใช่ฮะเป็นป้ายนี่ดูความน่ากินโอ้โหกลิ่นหอมนัวมาเลยทีเดียวครับผมเปิดแล้วจ้ะถ้าไม่กับมือสิบอกครับบอกครับมีสารไม่เป็นอ๋อมีสารไม่เป็นฟังออกค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีก24วินาทีนะฮะโอ้5 4 3 2 1มีการพูนสวยๆด้วยเพื่อความงามตอนนี้ดูเดือดมากนะฮะในเพจของเรานะฮะมีแต่ละคนนี่โหวตกันมาแม่ค้าจอยนี่โหวตเยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหนี่ฐานแฟนคลับแน่นมากเอาละครับสุดยอดครับเสร็จแล้วใช่มั้ยฮะค่ะเรียบร้อยเวลาสักนิดนึงนะฮะโอเคเอาละนะฮะเดี๋ยวจะมาดูพี่ป้องมาผัดต่อนะได้มั้ยฮะได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวผมผัดให้นะฮะโอเคเร่งๆๆไฟเร่งไฟโอเคเอาละครับเอานะฮะคุณมีเวลา5นาทีนะครับในการพรีเซนต์สินค้าของคุณนะฮะโอเคแหมกลิ่นมันหอมเหลือเกินคุณชื่อคุณอะไรลูกตาลใช่มั้ยฮะโอเค5นาทีครับจับเวลาเชิญครับมาจากร้านอาหารเรือนขวัญนะคะกล้องนี้ฮะกล้องเน้นตรงนี้ฮะกล้องตรงนี้ฮะโอเคค่ะมาจากร้านอาหารเรือนขวัญตอนนี้ก็จะมาขายน้ำพริกฮะใครๆก็ว่าแบบน้ำพริกปลาร้ามันเหม็นนะเนาะแต่เราไม่เหม็นเราหอมค่ะบ้านเรากินทุกวันบ้านเราขาดปลาร้าไม่ได้ขาดปลาร้าเหมือนขาดใจอะค่ะแล้วแบบเวลาเรากินเนี่ยเราก็นึกถึงคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นเขาจะอร่อยเหมือนเราไหมเราก็เลยทำขึ้นมาแต่ว่าทางคนทำไม่กล้าทำกลัวคนไม่กินปัญหาคือกลัวคนไม่กินทีนี้เราก็เลยเอาไปใส่ในกรุ๊ปทัวร์ค่ะมันจะมีกรุ๊ปทัวร์แล้วก็
บังเอิญเขาสั่งโชคดีมากน้องคนนั้นสั่งแล้วกรุ๊ปทัวร์ขอเพิ่มแล้วมันหมดครับพอมันหมดปุ๊บบอกเดี๋ยวเราตามส่งเป็นอินสไปเรชั่นเลยใช่ค่ะตอนนั้นก็วางจันก็เลยจากวันนั้นดีที่ส่งกรุ๊ปทัวร์ไปรถทัวร์นี่ประมาณ50 60คนตอนนี้ธุรกิจขยายไปขนาดไหนแล้วฮะเพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงเดือนค่ะแต่ว่าก็จะถึง100แล้วค่ะใช้ปลาร้าของอะไรเพราะว่าปลาร้าเนี่ยมีหลายอย่างมีปลาร้าปลากระดี่อ๋อนี่ปลาร้าปลากระดี่นี่ของเด็ดเลยนะปลาร้าที่เป็นปลากระดี่นี่ถือว่าเป็นปลาร้าขนาดแท้เลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะคือปลาร้ามันมีหลายปลาครับผมสับสับแต่นี่เราก็ปั่นทำไมคนควรจะต้องสั่งปลาร้าของร้านนี้ฮะเรียนขวัญนะฮะลองสิอร่อยมันนะมันทำมากขอรายละเอียดดีเทลดีเซนมากกว่านั้นได้มั้ยนี่พี่โป้งลองเลยโป้งลองฮะแล้วมีเรามีไข่ต้มด้วยนะฮะคือแค่ปลาร้าแล้วพวกข้าวสวยแล้วก็ไข่ต้มนี่นะฮะนี่นะฮะนั่นเองฮะผักนู่นนะคะแล้วก็แก้มผักนะฮะครับครับตอนนี้คือโอ้ไข่ต้มยางมะตูมฮะนี่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 อย่างนี้ใช่ไหมฮะข้าวสวยร้อนๆเป็นไงฮะหอมมากครับนะหอมเครื่องแกงครับผมเยี่ยมจนไหมฮะพี่พงมันเป็นพริกแกงที่ทางร้านทำเองอะค่ะครับเราบดทีเราจะบดอันนี้ผักปังฮะทางนู้นเขาเรียกสะเดามะเลสะเดามะเลอ๋อเอาเอาเนี่ยอันนี้คือเป็นเกาหลีก็ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้มีเนื้อปลาอย่างเดียวมีหมูสับด้วยนะฮะอร่อยมากปลาหมูสับภายในน้ำพริกนี่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะขอมันมีอะไรก็พริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหมูสับโอ้นี่เป็นไข่ตุ้มยางมะตอมอันนี้มันเป็นสูตรไข่ต้มยางมะตอมเฉพาะร้านหรือเฉพาะร้านอ๋อนึกว่าเหมือนทั่วไปไม่เหมือนทั่วไปค่ะครับผมโอ้แล้วปลาร้าคือสูตรเด็ดของร้านกะปิแล้วก็สั่งมาจากที่นึงกะปิคลองโอนเลยไหมฮะกะปิของใต้กะปิทางใต้เฮ้ยผมพูดเลยนะหลายคนรู้ว่าผมไม่กินปลาร้าครับผมแต่ที่นี่อร่อยชิบหายอร่อยมากนะรสชาติกลมกล่อมเออหูนี่นั้นนี่การันตีไม่อร่อยให้ถีบใช่ไหมที่นี่อร่อยที่นี่อร่อยที่หน่อยโอเคแต่เค็มแต่ค่อนข้างเค็มครับผมมันต้องคลุกกับข้าวแบบนี้คือเวลาพี่ตักมาเนี่ยพี่ต้องคลุกให้หมดเลยทีนี้ช่องทางในการซื้อสินค้าต้องเข้าไปที่ไหนได้ไงจะโทรตรงเลยก็ได้นะคะ0816461ครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage เรือนขวัญเรือนขวัญแล้วมันก็จะขึ้นเรือนขวัญโฮมเรสตอรองครับอันนี้นอกจากปลาร้าแล้วเรามีขายผลิตภัณฑ์อื่นด้วยไหมฮะที่ร้านจะเป็นร้านอาหารค่ะโอ้ร้านอาหารก็จะมีกับข้าวถึงนั่งทานถ้าใครผ่านวังน้ำเขียวที่ทำธุรกิจออนไลน์นี่คือ1เดือนนี่คือเริ่มจากตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะออนไลน์เริ่มจากนี้อ๋อแต่คุณเป็นร้านอาหารอยู่แล้วอาหารอยู่แล้วราคากระปุกละเท่าไหร่ฮะราคากระปุกละ100 บาทค่ะแต่เวลาส่งจะส่งเคอร์รี่ภายใน1 วันโอ้ในเขตพื้นที่แต่จะไม่เกิน2 วันเพราะว่าของเราไม่เสียสารการบูดพอไม่เสียสารการบูดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาครับพอส่งไปปุ๊บ2วันเนี่ยถ้าเกิดถึงมือลูกค้าแล้วเราจะเดี๋ยวอย่าให้คุณลูกตาลรอเลยฮะเพราะธุรกิจต่อไปเนี่ยเป็นยาอมกำกิ๊กเพียงเสียงจะได้ดีขึ้นฮะนี่ถือว่าเป็นข้อดีเป็นจุดขายคือสินค้าจะมีความสดใหม่ไงดังเราเลยควบคุมเรื่องของการจะส่งให้มันถึงมือลูกค้าไวที่สุดใช่ครับไม่เสียสารกันบูดด้วยเพราะว่าส่งมาจากวังน้ำเสียวเลยนะฮะเขียวน้ำเขียวเลยนะฮะแล้วจะอยู่ในเขตนาดีปราจีนนะคะถ้าเกิดผ่านต้องผ่านแน่นอนเพราะอยู่ติดถนนเลยครับครับเอาละฮะที่ร้านสำหรับสินสำหรับธุรกิจนี้เนี่ยผมถือว่า5 นาทีเนี่ยถือว่าครอบคลุมครอบคลุมถือว่าครอบคลุมนะฮะโอเคพี่เดี๋ยวให้เจอลูกค้าตัวจริงเลยดีกว่าที่จะโทรเข้ามาเอางี้ฝากสุดท้ายเลยฮะครับผมฝากน้ำพริกปลาหอมๆใครไม่ทานปลาลองดูนะคะอร่อยขอได้ก็ขอไปแล้วอะค่ะโอเคถ้าจะฝึกกินปลาแล้วก็ให้น้ำพริกปลายี่ห้อนี้นะฮะเป็นครูครับคุณเลยครับใช่ผมคนไม่กินปลาคุณก็รู้ใช่ฮะแต่นี่อร่อยนี่อร่อยหอมมากครับเอาละฮะตอนนี้เหลืออีก10 นาทีสุดท้ายฮะทิ้งท้ายได้เลยฮะจำโลโก้นี้ไว้นะฮะโอเคเชิญเลยครับเชิญช่วยกันครับช่วยกันทำมาหากินค่ะโอเคอันนี้น้ำพริกปลาร้าของที่ร้านแล้วก็จะมีพี่โบ๊ทอยู่เป็นพนักงานเป็นเหมือนกับว่าใช้ในการขู่กันโชคลูกค้าเหรอไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเชฟแต่จริงๆคือคนนี้อันนี้ยืนเป็นมนุษย์ผัวเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็รับออเดอร์รับอะไรเวลาลูกค้ามาก็จะถามหาสามีก็จะบอกว่าพี่คนนั้นหายไปไหนลูกค้าผู้หญิงโทรหาสามีเยอะไหมฮะก็ค่อนข้างนะคะบันไลบันไลฮะเรียกว่าบันไลก็จะมีแบบมีแต่สามีโทรหาลูกค้าผู้หญิงฮะเพราะนั้นตอนนี้เราจะเปิดรับสายนะฮะมาโทรมาเลยฮะ1 นาทีนะฮะดูซิว่ามีลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจโทรได้เลยนะปลาร้าของคุณ
มันคือปลาร้าหมูสับโฮมเมดอย่างที่น้าบอกเนี่ยถ้าไม่เคยกินปลาร้าลองชิมนี่ให้เป็นครูนะให้ของร้านเรือนขวัญนะฮะแล้วผมจะบอกนะฮะเมื่อเอาปลาร้าคลุกข้าวนะฮะให้ทั่วนะฮะใส่เนื้อทอดเทวดาลงไปนะฮะขอบอกอร่อยที่สุดใน3โลกครับกันนะทานคู่กันได้มีโปรโมชั่นวันนี้ไหมฮะมีโปรโมชั่นไหมฮะโปรโมชั่นวันนี้เหรอคะซื้อน้ำพริกเรือนขวัญแถมเนื้อทอดเทวดาเลยฮะซื้อ10ขอบคุณค่ะซื้อ10แถมเดี๋ยวเนื้อกูเนี่ยท่วมกว่าน้ำพริกนี่เดี๋ยวโปรโมชั่นทำลายคู่แข่งเดี๋ยวก็เจ๊งปะทะเจ๊งหรอฮะคุณเอาละตอนนี้20นาทีสุดท้ายนะฮะลองจะดูซิว่ามีใครสนใจสินค้าหรือเปล่าต้องโทรมาในโทรเพจหรือโทรเข้าโทรเบอร์นี่แหละฮะเบอร์นี่เลยขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะใช่ครับผมโทรเบอร์นี้ค่ะไม่ใช่เบอร์นี้นะคะเอาล่ะเพราะนั้นก็คือว่าผมย้ำตรงนี้ละกันว่าถ้าชอบนะฮะอยากให้ทีมนี้เป็นผู้ชนะนะฮะโหวต4เลยนะฮะโหวต4โหวต3เบอร์4นะครับอ้าวหมดเวลาขอบคุณร้านอาหารเรือนขวัญครับเก็บของครับขอบคุณครับไม่เป็นไรนะใครที่สนใจเข้าไปในนะฮะมาพอดีมาพอดีให้สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสนใจน้ำพริกปลาร้าหมูสับหรือเปล่าครับถูกต้องใช่ครับผมขอบคุณนะครับคุยกับเจ้าของร้านครับถูกต้องครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณอะไรสนใจน้ำพริกปลาร้านะครับอะไรนะคะสนใจน้ำพริกปลาร้าสนใจน้ำพริกปลาร้าครับผมค่ะแล้วคุณชื่ออะไรคะลูกค้าชื่ออะไรคะไม่ต้องอ๋อชื่อเล็กครับผมชื่อเล็กครับชื่อเล็กคุณเล็กนะคะโอเคค่ะคุณพุทธคุณพุทธที่นี่คุณฟังที่นี่ฮะโอเคค่ะต้องฮัลโหลครับต้องไปรับเองหรือว่าส่งมาส่งมาให้ครับค่ะส่งเคอรี่ได้ค่ะเคอรี่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องอย่างน้อยสี่กระปุกครับผมถึงจะส่งโอ้ยกระปุกเดียวก็ส่งค่ะสองกระปุกก็ส่งโหลก็ส่งค่ะสองกระปุกก็ส่งสั่งเป็นร้อยก็ส่งเป็นร้อยอะค่ะโอ้แม่ค้าทำไปแล้วอ๋อครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวผมสั่งแค่ห้ากระปุกได้ไหมครับห้ากระปุกค่ะส่งที่ไหนคะเลยจีแถมส่งที่อันนี้ยินดีเข้าไปก็ได้ฮะเดี๋ยวไปที่ไหนนะคะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับเดี๋ยวไปติดต่ออินบ็อกซ์กันเข้าไปฮะอินบ็อกซ์ที่ร้านอาหารเลยนะคะได้ครับผมจะให้ฝากที่อยู่ไว้เลยนะครับด้วยไงครับฝากที่อยู่ในอินบ็อกซ์เลยฮะอินบ็อกซ์เลยค่ะที่ขึ้นหน้าจอค่ะครับผมมันจะมีฝากตรงนี้เดี๋ยวพวกขายประกันโทรเข้าไปนะครับพี่อ๋อครับผมก็คือจะส่งมาให้ผมได้ต้องให้ผมฝากที่อยู่ไว้เลยนะครับฝากที่อยู่ไว้ในอินบ็อกซ์ได้ค่ะใน Facebook ในอินบ็อกซ์นะของร้านนะคะอ๋อในFacebook เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในFacebookเรียนขวัญครับโอเคครับผมได้แต่ไงฝากที่อยู่ไว้เลยนะครับใช่ไหมขอบคุณมากครับผมครับได้แล้วครับเอาแล้วเอาแล้วโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่รับไม่โอ้โหตู้ไปแล้วไม่รับเนื้อทอดธรรมดาไปด้วยเหรอฮะกินแก้มกระปุกไปเก็บของเก็บของโอเคโอ้ยเอาละตอนนี้เรากลับบ้านเลยนะอยากให้ทีมที่เข้ามาหลังๆเนี่ยเตรียมรับการคุยกับลูกค้าเนี่ยหลายคนเนี่ยเหมือนยังทำตัวไม่ถูกว่าจะไปต่อลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยนะเหมือนความเชี่ยวชาญตอนนี้การขายนะเราผ่านมาแล้วครึ่งทางนะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ทีมที่5นะครับทีมที่5เนี่ยเขาชื่อว่าบอลเหลียวมิงฮะคืออะไรฮะบอลมีคน3คนฮะชื่อน่าสนใจชื่อบอลกับชื่อเหลียวกับชื่อมิงนะฮะเหลียวมิงโอเคมิงเหลียวบอลเขาผู้รับธุรกิจของเขาคือรับวาดภาพเหมือนครับผมคาแรคเตอร์ทำพ็อปทำฉากจัดงานปาร์ตี้ราคาไม่แพงคนต้นทุนน้อยนะฮะเป็นของอันที่มีคุณค่าครับก็บอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะฮะบอลเหลียวมิงนะคุณมีเวลาเซตอัพ1นาทีไอ้ครับคือบอลเนี่ยได้กับมิงเพราะว่าเหลียวกันมานานเดี๋ยวก็มี3คนฮะใจผมรอเลยอยากรู้ชื่อแต่ละคนเออมาเซตอัพเลยฮะเซตอัพเลยครับคุณดูจากจอด้วยมันจะมีรีเฟกต์นะฮะโอเคโอ้สวยมากอ่ะบอลเหลียวมิงคล้ายๆกวางเหลียวหลังวะฮะใช่ๆอันลักษณะแบบนั้นกูว่าแล้วเออแล้วตอนนี้นะฮะเพราะนั้นชอบเบอร์ไหนก็โหวตเบอร์นั้นมานะฮะค่อยยกโชว์หรือค่อยยกโชว์เข้าด้านในเลยครับโอเคครับผมคุณมากัน3คนเลยนะฮะตอนนี้มาแล้วปรบมือโอเคบรรยากาศเหมือนชี้ตัวผู้ต้องหาทีเดียวฉีกมาตรงนี้ฉีกตัวนี้ไปได้ไหมไหนคนไหนที่เริ่มลวนลามเราก่อนไม่ใช่ทำแผนไม่ใช่นะพวกคุณมีเวลา5นาทีนะฮะเพราะนั้น5นาทีจับเวลาสวัสดีครับพวกเราโมแมงจ็อบครับมาจากลาดกระบังนี่เองแค่อยู่แถวนี้เองค่ะเรามีธุรกิจของเราก็คือการเพ้นคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เหมือนจริงครับเนี่ยมันจะมี2รูปแบบครับบอกว่าของเราจะเพ้นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดยเฉพาะของศิลปินเลยกับอีกแบบนึงก็คือลูกขาจ้าง
เขียนหน้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นยังไงบ้างลูกค้าจ้างอย่างอันนี้ลูกค้าอันนี้ลูกค้านี่เดินอันนี้ลูกค้ามาจ้างนะเดินมาเองเลยนี่เดินมาจ้างเองนะก็หวานเดินมาฉี่ข้างคอกไม้แล้วเจอพอดีลูกค้าขี้ใส่จานสีไหมฮะเดี๋ยวนะลูกค้าจ้างนี่หมายอันนี้นี่อย่างงี้ครับอันนี้น่ารักน่ารักมีแฟนหรือยังคะอันนี้เป็นรูปเหมือนใช่ไหมฮะรูปเหมือนครับแต่ถูกตัดทอนเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวใช่ครับผมอันนี้มันคือมีความเป็นการ์ตูนล้ออะไรอย่างงี้ป่ะฮะใกล้เคียงครับแล้วก็มีความเป็นพอร์เทรตด้วยใช่ครับผมโอเคมีศิลปะที่เป็นแบบพวกแอบสแตรกพวกการเพ้นแบบdistortion แตกๆอะไรงี้ไหมครับอ๋อมีครับจริงๆแล้วแต่แบบว่าคนไม่จ้าง อันนี้เอาจริงๆแล้วพวกเราทำอะไรกันบ้างนอกจากงานวาดรูปอะไรเงี้ยอ๋อเรานี่ครับลูกค้านะครับลูกค้าได้ใช้บริการถูกนะพอดีเลยครับจะมีแบบเนี่ยครับเป็นแบบรับทำฉากกับอ๋อนี่โชว์นี่ฮะนอกจากวาดรูปมีรับทำฉากใช่ไหมฮะนี่แบบจะเป็นแบบแต่งพ็อปโอ้โหมูนาลิซ่าเหมือนรับจัดฉากด้วยเรื่องอีกอย่างจัดฉากให้เป็นอีกอย่างนึงใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นทำแผนอ๋อนี่เป็นฉากต่างดาวอ๋อนี่คือเราสามารถเพ้นได้ด้วยครับครับผมเหมือนแบบทำล่องนมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าน้องผู้หญิงนี่คือเพ้นหน้ามาในธีมฮาโลวีนเหรอฮะไม่ใช่บ้าอันนี้หน้าสดนะหน้าสดนะหน้าสดอันนี้คือปาร์ตี้อะไรฮะเนี่ยฮะอ่านี่มันเป็นงานประจำปีของภาควิชาวิจิตรศิลป์ของเราครับของรัฐบาลนี่เองอาร์ตมันครับเพ้นได้ข้อดีจากการจ้างพวกเราคืออะไรบ้างได้ตังค์ครับไม่ใช่ข้อดีของลูกค้าเลยนะข้อดีของพวกมึงของลูกค้าก็คือบอกเลยว่างานฝีมือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากงานครับครับลูกค้าซ้ำแซะเราได้ไหมส่วนหนึ่งครับสามารถซ้ำแซะได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะในตัวศิลปินต้องการมอบสิ่งดีๆให้อยู่แล้วติดด้วยติดด้วยลูกเดียวน้องเสพตัวไหนอะฮะเนี่ยใช่ฮะพี่ตัวเดียวพี่ครับอันนี้ไม่ใช่ภาพนี้นี่อันนี้กี่บาทคะเนี่ยฮะเอาถามตรงเลยไอศิลปินอยู่นี่เลยครับอ๋อนี่คนว่าศิลปินเลยครับนี่ศิลปินเลยครับเชิญศิลปินเลยฮะยืนใกล้อย่าฟันถอดผ้าใบนะเอาไปกี่บาทดีเนาะศิลปินนึกไม่ออกกี่บาทดีเนาะศิลปินถามว่ากี่บาทดีเนาะค่าไม่ได้ไงอะไรนะพันขึ้นค่ะอะอย่างงี้สรุปก็คือ700ก็เอาแล้วว่างั้นอะอย่างงี้เดี๋ยวนะสรุปก่อนคือพวกคุณก็คือว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เรียนมาทางด้านศิลปะใช่ครับแล้วก็รับงานครับผมเกี่ยวกับเรื่องศิลปะหลายแขนงเลยใช่ครับในราคาไม่แพงไม่แพงครับช่องทางการติดต่อนะฮะไหนขึ้นช่องทางไหนฮะติดต่อพวกคุณยังไงฮะหน้าจอมีมั้ยฮะโอเคแล้วงานแบบไหนที่พวกคุณถนัดและทำออกมาได้ดีฮะเนี่ยลองพรีเซนต์หน่อยนะงานคาแรคเตอร์ค่ะงานคาแรคเตอร์งานคาแรคเตอร์คืองานอธิบายลุงไม่เข้าใจเลยคาแรคเตอร์คือหมายถึงเชิญกล้องครับผมอย่ารู้กันเองสิฮะบอกให้ลูกค้าได้รู้หมายถึงการออกแบบดีไซน์อะค่ะออกแบบดีไซน์เฉพาะเอกลักษณ์ของตัวเองที่ถนัดนะคะให้ออกมาให้มันลักษณะคล้ายๆคนแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนคนแต่ว่ามันดูแล้วมีแบบว่าเหมือนไปสิฮะไปดูไม่เหมือนคนซะหน่อยไม่ใช่ไม่เหมือนคนที่หล่อแล้วกันงั้นอย่างนี้นี่น่าจะชัดเจนสำหรับงานคาแรคเตอร์ถูกต้องไหมฮะใช่ครับชิ้นงานพวกนี้ส่วนใหญ่คนเอาไปทำอะไรบ้างฮะเป็นของขวัญครับเป็นของติดบ้านอะไรได้หมดเลยติดบ้านอะไรครับผมติดบ้านนี่รับสเก็ตภาพคนร้ายได้ไหมฮะทำไมจะร่วมงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเผื่อไปโคกันช่องทางนี้นะฮะไลน์นี่เลยนะครับผมพัฒนาพลบอลไหนคือคนไหนคือบอลฮะคนไหนคือเหลียวไอ้ผมเฉลียวครับอ๋ออันนี้คือคุณเหลียวเฉลียวครับแล้วอันนี้น้องมิ้งอ๋อโอเคเอาล่ะสำหรับธุรกิจนี้ผมไม่มีประเด็นฮะผมไม่มีประเด็นนะฮะไม่มีประเด็นถือว่าชัดเจนแล้วครับน้องอยากมีอะไรอยากนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับที่ให้โอกาสต่ออีกสัก5นาทีเขาชอบแรปค่ะอ๋อมาเลยให้เลยชอบแรปมาเลยนะเดี๋ยวนะเอาเหลียวเชิญมานะฮะแรปศิลปินแรปฮะนะเขาอยากดังโอ้นี่ยืนแรปลิ้นเลยนะฮะก็วันนี้ผมมาแรปรายการเฮ้ยรายการอะไรเฮ้ยรายการอะไรเฮ้ยกูรออะไรเอาไปฮะอ้าวกูไม่ให้กูเอา5นาทีกูคืนมาเอา5นาทีกูคืนมาเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดไม่แพงนะคะไม่แพงแต่ข้อดีที่ผมเห็นคือน้องๆมีความเป็นกันเองนะซึ่งสามารถพูดคุยกันได้นะมันไม่ได้แบบว่ามาพอไปเจอแบบว่าผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยแกไม่ได้มากอาจจะงี่เง่าอะไรเงี้ยนะแต่น้องๆเหมือนราคามันก็จะอยู่ที่ผลงานด้วยที่ต้นแบบด้วยแพงมากสุดที่เราเคยรับคือเท่าไหร่ฮะสีน้ำ
ส่วนใหญ่จะเป็นเพ้นกำแพงร้านนะครับร้านกาแฟโอ้รับเพ้นกำแพงด้วยการฟิตตี้เลยนะครับวันนั้นที่นะพาผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยฮะที่ให้วาดภาพสีน้ำแล้วก็ดรออิ้งด้วยช่วยตัดภาพนะเนี่ยน้องเขาเอามาให้แล้วนะฮะออกมาสวยจริงๆเลยนะฮะอะไรของมึงฮะตามไม่ได้เอาแล้วตอนนี้เราจะเปิดรับสายในเวลา1นาทีเผื่อใครสนใจอยากได้ของขวัญมันเกิดเพื่อนของขวัญงานรับปริญญาใช่ไหมหรือของขวัญเซอร์ไพรส์ครบรอบแฟนอะไรกันอย่างนี้นี่ศิลปะนี่เป็นเรื่องมีคุณค่าและที่สำคัญเนาะเขาก็ตีราคางานเขาก็ไม่ได้ค่อยแพงอะไรมากมายถ้าเป็นพี่นะชิ้นอย่างนี้นะพี่ใส่ล้านสองแล้วนะครับโอ้โหถ้าจนอย่าซื้อครับงานพี่นี่ติดเฉพาะบ้านคนรวยนะฮะนี่น้องคนนี้นะฮะผมชอบกลิ่นน้ำหอมจำกลิ่นได้เลยกลิ่นของอะไรนี่ดีออร์แน่ดีออร์ชาแนลเหรอฮะดีออร์สอรอแน่นอนเปรี้ยวๆเลยนะนั่นมันน้ำส้มสายชูครับเอาละฮะอ๋อมึงอะไรมึงอะไรแม่งอะไรไม่ใช่กูนึกว่ากูเดินลุยสวนมะนาวไอ้เอาละตอนนี้เหลือ20วินาทีนะฮะใครสนใจสอบถามเกี่ยวกับการงานอาร์ตโทรมาเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับความเป็นอาร์ตนะครับใช้น้ำหอมกลิ่นดีออสรอไม่ใช่ใช่อย่าให้พี่ยังใช้เพราะนั้นพรีเซนต์นิดนึงก่อนว่าศิลปินต้องใช้เวลากี่นาทีกี่วันถึงจะหลั่งสารออกมาได้หมดเวลารับสายแล้วนะฮะหมดเวลารับสายฮะให้พรีเซนต์รูปสุดท้ายพรีเซนต์รูปสุดท้ายก็คือจริงๆก็แบบเหมือนกำหนดเวลาไว้ให้กำหนดเวลาให้เลยอะครับอ๋อสมมติผมเอาวันหนึ่งเสร็จได้ไหมคุณได้ครับโอ้โหเอาดีสิแล้ววาดรูปแฟนผมกำลังดมดอกไม้จันทร์แบบเนี้ยราคาเท่าไหร่ล่ะครับที่โทรมานะฮะเหมือนแบบอาจจะเอารูปคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งมารวมเป็นรูปเดียวกันก็ได้อ๋อเหมือนได้เอาล่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะชอบทีมนี้โหวตหมายเลข5เก็บของไปเก็บเลยไปครับเก็บเลยครับแหมวันนี้ธุรกิจมากมายหลายแบบนะฮะน่าสนใจมากนะฮะน้องบอกช่องทางการติดต่อไปยังอ่ะบอกไปแล้วเป็นไลน์ฮะโอเคเก็บเลยฮะเก็บเลยฮะโอ้อยากได้ฮะโอเคไม่แพงนะอย่างนี้ไม่แพงเนาะครับโอเคเดี๋ยวจะไปจัดซื้อกันข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องแต่งคอนโดเพราะว่ามีเราจะเข้าสู่ธุรกิจต่อไปนะฮะธุรกิจที่6แล้วธุรกิจที่6นะครับเขาใช้ชื่อว่านักกินปูศรีราชาเดลิเวอรี่ฮะไอ้ยังแล้วก็นักกินปูศรีราชาแบงคอกเขาบอกเลยว่าปูสดของเขาเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยเพราะนั้นเอาละฮะเราจะมาพบกับนักกินปูเซตอัพ1นาทีมาอันนะครับ1นาทีครับชอบเบอร์ไหนอย่าลืมโหวตนะฮะอย่าลืมโหวตนะฮะแม่เจ้าผมขอที่ยืนโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซตนะฮะเซตเลยฮะเซตเลยฮะเหมือนได้กินชายหาดบางแสนเลยนะเนี่ยเล่นสมัยการกันมาวันไหลนะครับผมไหลเสร็จมาจากสีไหลเสร็จมาจากสีชาเลยน้องกล้องหลักอยู่นู่นฮะอันนี้มอนิเตอร์ฮะขอดูนิดนึงค่ะเช็คหน้าดูนี่ฮะดูงานดูนะฮะโอเคเหมือนเดิมเลยฮะเอาละฮะตอนนี้อำเภอจังหวัดอย่าเพิ่งถามนั่นเซตนำก่อน1นาทีนะฮะโอ้ตอนนี้คุณเหลือ20วินาทีครับโอ้นี่น้องเขาใช้น้ำหอมกลิ่นใกล้เคียงกลิ่นอะไรฮะอันนี้กลิ่นทิพรสฮะน้ำปลาฮะกลิ่นเครื่องปรุงเอาละตอนนี้10วินาทีสุดท้ายคุณพอแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคเอาละเริ่มฮะเชิญเลยฮะ5นาทีจับเวลาครับจากไหนฮะจากนักกินปูศรีราชาค่ะแอนแบงคอกนะคะอินแบงคอกจะเป็นอีกเพจหนึ่งครับผมสินค้าเราคืออะไรฮะบอกไหมสินค้าเรามียำปูม้านะคะไข่เด้งดูดมันคนชอบคนกันชอบดูดมันดูดมันไข่เด้งแล้วก็อันนี้จะเป็นกันเป็นกันชิงนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ซึ่งเด็ดซีฟู้ดเลยฮะซีฟู้ดใช่ค่ะซีฟู้ดความพิเศษของร้านเราคืออะไรฮะความพิเศษของเราคือสดใหม่หอมครับแล้วอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดปูเป็นปูปูเป็นปูปูปูจะเป็นแมวได้ยังไงล่ะปูเป็นปูเลยหาเลยเนี่ยไม่คุณพูดอย่างนี้กับผมนะฮะคุณครับแล้วน้ำจิ้มของคุณนี่เห็นบอกมี2สูตรสูตรแดงสูตรเขียวคืออะไรฮะอันนี้ไว้สำหรับยำอ๋อยำไว้ยำอันนี้คนละยำคนละยำอันนี้คนละยำกันอันนี้ไว้จิ้มอะไรนะฮะจิ้มฮะจิ้มอ๋อแนะนำวิธีกินแบบอร่อยของร้านเราให้หน่อยฮะเดี๋ยวเราสาธิตการยำก่อนยำก็คือลุงกระทืบหลายๆตีนะฮะภรรยากันฮะคือหนูไม่สวยเท่าแม่จอยก็ใครคือแม่จอยฮะแม่จอยแม่จอยนี่เขามารันอ๋อนี่เป็นลูกค้าคุณนะอันนี้เบอร์6นะคุณอย่าไปพูดเดี๋ยวเชียร์คู่แข่งนะฮะไม่เชียร์เราไม่เอาอย่างนี้พิเศษยังไงเนี่ยปูของคุณเนี่ยครับผมสดค่ะสดแล้วก็แต่ถ้ามีลูกค้าบอกว่าทำไมตัวเล็ก
ตัวเล็กเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่ปูเลี้ยงเรานำเขามาจากทะเลธรรมชาติเป็นประมงท้องถิ่นปูชื่อรู้ไหมว่าปูอะไรเนี่ยต้องรอมาทอสมควรเลยปูอะไรฮะปูเหลียวกล่องแง่เพราะว่ายังไม่มาไม่มีช็อตอ่ะครับแล้วอันนี้ก็คือปูสดแล้วก็ไม่ได้แช่แข็งไม่ได้เลยด้วยมาสดๆแบบนี้เลยใช่ค่ะนี่คือเรายำทั้งกระดองเลยเหรอฮะยำไปหมดเลยค่ะปูธรรมชาติกับปูเลี้ยงมันความอร่อยมันต่างกันยังต่างกันเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอะไรฮะความสดความเนื้อมันจะแน่นความหวานครับน้ำยำมันจะไปปะทะกับเนื้อที่อยู่ข้างในน้ำยำจะไปปะทะกับเนื้อข้างในเมื่อไหร่คุณจะยำทันทีฮะยำค่ะไอ้ยำมาเรียกผมขอหลุมนึงฮะสอบเลยเอาผมเรียกเป็นชามฮะชามไม่ได้เรียกเป็นหลุมโอ้เดี๋ยวนะโอ้นี่คือพริกทั้งสวนเลยนะครับใช่ครับที่เด็ดอยู่ที่น้ำยำเลยครับผมเด็ดอยู่ที่น้ำยำเราต้องใส่น้ำยำก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยจากคนนี้เลยมอให้ถ้าผมไม่ชอบปูหมอเอาน้ำเต้าเสือไก่กบได้ไหมฮะได้ครับแต่ผมเห็นตัวนี้นี่น้ำเดินเลยนะน้ำอะไรเดินคะน้ำลายฮะโอเคค่ะอ๋อนี่น้ำลายซีดเลยนี่ใส่มะม่วงมาเกินมะม่วงซอยนะฮะใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักชีพี่ชอบอะไรที่ใส่ล่ะงั้นอ่ะก็ใช้ก็ใส่ช้อนไปด้วยฮะคุณชาคิดครับหน่อยดิฮะคุณชาคิดครับคุณชาคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟของเรานะครับได้ใช้ปูม้านะฮะซึ่งเป็นปูจากเรือมงท้องถิ่นนะครับมีความหวานนะครับแล้วก็สับสนนะครับยำพร้อมกับน้ำจิ้มนะเครื่องยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับที่ร้านไม่ต้องดูดเลยค่ะดูแล้วเราต้องพ่นพลังด้วยนะคะพี่ครับที่ร้านไม่มีหลังคาเหรอฮะทำไมฮะทำไมแม่ค้าดำนะฮะมาโอ้โหเราเหยียดหิวฮะโอ้โหคุณเหยียดหิวฮะไม่เหยียดผมไม่ได้เหยียดฮะช่วยโกงดูอินเสิร์ตดูตรงนี้ดูนี้อันนี้คือไข่แดงอยู่เลยนะฮะเนื้อเด้งเลยนะฮะโอ้ยดูพวกนี้ตัวกินปูนะฮะนี่ดูโอ้ยโอ้โหโอ้ยยังกับตัวหน้าทะเลนะฮะเป็นยังไงรสชาตินะหวานมากครับนะแล้วเนื้อปูเนี่ยมันไม่ค่อยรุบรุบรุบอ้าวคุณเดี๋ยวนะมันดิบมันดิบไม่ใช่หรอกินดิบกินดิบค่ะอ้าวเหรอกินดิบฮะกินเหมือนลักษณะเหมือนกินเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาใช่แต่กุ้งแช่ปลาดิบฮะดิบน้าไม่เคยรู้เลยเหรอคะเพราะไม่กินของดิบมาฮะเหมือนพวกที่เด็กผู้หญิงเขาชอบกินไอ้ยำปูม้าเนี่ยอย่างนี้เลยดิบดิบใช่ไหมค่ะแปลว่ามันต้องแปลว่าทางร้านเรานี่มีการรักษาอนามัยอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะเออมันเป็นของสดมันเป็นของดิบมาฮะก็คือเขาจะตัดแต่งล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็คือบรรจุใส่กล่องแล้วก็แช่ไว้ในช่องเย็นทีนี้การจัดส่งมันจะไม่ทำให้สินค้าเราเน่าเสียก่อนฮะเราไม่ค่ะคุณไปฮะแล้วในเรื่องของสุขภาพนะความเน่าเสียนะเราผสมยาถ่ายพยาธิลงไปด้วยนะฮะกันไว้เลยกันไปเลยกันไปเลยปนมาเลยปนมาเลยบ้าแล้วไม่มีเพราะในทะเลไม่มีไอ้เรื่องนี้ฮะนี่ไม่มีเรื่องอ๋อถ้าขี้ไหลบอกว่าสูตรดีท็อกซ์อะเป็นยาปูม้าสูตรดีท็อกซ์โอเคนี่ผมขอนี่นะนี่งานสุกฮะนี่นะตัวกินปูอันนี้สุกอันนี้อะไรฮะอ่ะพฤหัสฮะเอ้ยเก่งโอเคเดี๋ยวผมชิมนี่สุกไหมฮะสุดตาสุดไหมน้ำจิ้มข้างเผ็ดนะครับแต่แซ่บเลยอ๋อแล้วสุดค่ะน้ำจิ้มนี้จะตายสีชารสน้ำปลานำเลยอ๋อใช่ค่ะเป็นรสชาติแท้ๆเลยครับมะนาวแท้มะนาวแท้บางร้านไม่ใช่มะนาวแท้บางร้านใช้แตงโมฮะได้ด้วยฮะมันได้ด้วยเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันใส่เม็ดอยู่ล่างด้วยเติมมีปูฮะทีนี้ในการจัดส่งนี่เรามีบริการอะไรบ้างฮะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดปูอะไรต้องรอแป๊บต่างจังหวัดก็คือตอนนี้เรากำลังขยายฐานอยู่เพราะเราเพิ่งเริ่มทำนะคะมีบางจังหวัดรับไปขายแล้วที่มาสารคามก็มีนะคะแล้วในการจัดส่งเนี่ยมันมีไหมมีส่งแบบอ๋อไม่ได้ส่งไปสนีอะไรเหมือนกันไม่ใช่ค่ะส่งก็คือส่งคนส่งที่เป็นบขสรถทัวร์อย่างเงี้ยเอาส่งอ่าเวลาซื้อก็เหมือนแบบไปรอรับหลานจากขนส่งเลยใช่แต่ว่าในกรุงเทพดื่มกับกาแฟดีเลยใช่เหรอกาแฟแล้วมาแดกดื่มกับกาแฟดีเลยดื่มกับกาแฟโอเคได้เลยปูสดปูแน่นแล้วเนื้อหวานจริงฮะต้องลองฮะโอเคอ่ะตอนนี้เอาเวลาอัตโนมัติไปเลยฮะใช่ครับโอ้เห็นลอยเห็นลอยต่อเวลาอัตโนมัติทีนี้ในการซื้อ1ชุดมันจะมีให้อะไรมาบ้างฮะหรือว่าน้ำจิ้มต้องซื้อแยกครับอ่ะฝากรอง
ฝากน้องอ่ะค่ะก็ผ้าชุดนึงนะคะแล้วก็ใช่ค่ะจะมีปูให้เป็นกล่องนึงค่ะแบบนี้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้เลยอย่างนี้เท่าไหร่ฮะบอกราคาดิก็ถ้าขายอยู่ที่ศรีราชานะคะเราจะขายในราคา200บาทค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มพร้อมกับมะม่วงมีหอมมีทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะน้ำจิ้มฟรีมั้ยฮะก็จริงเป็นชุดเลยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็น250จะส่งในกรุงเทพด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวแทนในกรุงเทพอันนี้หาได้ที่ไหนนะฮะกรุงเทพติดต่อที่เพจเลยค่ะนักกินปูศรีราชาอินแบงคอกค่ะติดต่อที่เพจได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจเหมือนธุรกิจโอท็อปสำหรับสูงคนไทยด้วยเลยใช่ค่ะอ้าวแล้วที่เขามาขายกล้องไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคนไทยไม่ใช่ไปยังหมายถึงว่าทั้งน้ำพุลาทั้งความเป็นไทยทั้งอะไรตรงนี้อะไรใช้ความเป็นไทยใช้ความเป็นไทยนะส่วนไหนของเรายอดไม่เยอะมากครับผมส่วนไหนของปูยอดไม่เยอะอันนี้ตรงกล้ามกล้ามมากกว่าครับเราเดินเรื่อยแต่ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยเรื่อยแล้วค่ะช่วงนี้ช่วงนี้นี่ออเดอร์นี่มาเต็มเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะออเดอร์เยอะมากค่ะผมถามเลยดีกว่าปูแกะกับยำปูไหนขายดีกว่ากันฮะตอนนี้สูสีนะคะสูสีเลยพูดจริงว่าสูสีครับผมแบบว่าตีคู่กันไปเลยบางทีเราคิดว่าอันนี้จะเด่นแต่ไม่ใช่เพราะว่าบางคนไม่กินดิบแล้วก็มาเกิดคนไม่กินดิบนะครับไปครับคุณสองคนเอาข้าวสวยด้วยเลยไหมฮะรับสักโถไหมฮะเรามีการรองรับสำหรับเด็กที่ชอบทานอาหารทะเลไหมฮะส่วนน้ำจิ้มที่มันเผ็ดน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้มีไหมเด็กก็ควรไม่ต้องจิ้มสิคะเดี๋ยวได้ป่ะเดี๋ยวป่ะไปมึงไปตรงโน้นเขาถามดีๆเลยเราคนนี้ก็นี่ก็ตอบดีๆซัพพอร์ตเลยว่ามีสูตรเผ็ดสำหรับน้ำจิ้มนะฮะแก้ปัญหาการเผ็ดโดยการไม่ต้องจิ้มเย็นเท่ไม่ใช่แต่ว่าคุณนึกไม่ออกเดี๋ยวต่อไปเราจะมีสูตรหวานเนี่ยสำหรับการมีอาจจะมีคือตอนนี้เราเพิ่งโตเราเพิ่งแบบเริ่มธุรกิจตรงนี้สำหรับคนไม่กินดิบนะผมแนะนำจะทำไงฮะไม่ต้องแดกน้ำจิ้มเผ็ดไม่ต้องจิ้มนะเคยพูดอย่างเงี้ยขายยอดหายไปเลยหายไปเลยอันนี้ฮะนาทีสุดท้ายฝากอะไรถึงลูกค้าของคุณเนี่ยก็ฝากนะคะฝากติดตามในเพจนักกินปูศรีราชาอินบ็อกซ์และนักกินปูศรีราชาเดลิเวอรี่ที่ต่างจังหวัดสนใจจังหวัดอื่นๆที่สนใจมาหรือว่าใครสนใจจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆก็ได้โทรมาคุยหาคุณหนึ่งแต่ช่วงนี้น่าจะต้องต่อคิวเป็นวางแผนกันตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นแบบว่าต้องวางรูปธรรมใหม่แล้วฮะอ๋อหนึ่งยิงเหรอไม่มีพี่เพราะว่าอย่างหนึ่งปูเราเป็นปูธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะปูที่ไม่ดีเอามาปรับปูกับการขายได้เนี่ยมันคือสไตล์เราใส่ใจผู้บริโภคไม่มีอะปูเลี้ยงมาปนไม่มีแน่นอนค่ะเพราะรสชาติเหมือนกันวันไหนไม่มีลูกค้ารู้เราอยู่ดีๆเรายกเลิกวันไหนขึ้นลงคุณขายเนื้อกับพี่โตใช่ไหมไม่ฝากบอกด้วยนะครับก่อนสั่งนะครับต้องเช็คพยากรณ์อากาศด้วยวันไหนทะเลมีคลื่นเธอจะไม่ขายนะครับอย่างนี้ว่านักการอยากกินของดีมันก็ต้องอดใจรอใช่ค่ะคอยเข้าไปดูในเพจเขาอยู่เพราะว่าอยากคนที่อยู่หน้าวันศุกร์นี่ใส่ใจมากเลยครับเดี๋ยวพี่หนึ่งนี่แผนกแล้วเดี๋ยวแผนกแล้วเดี๋ยวทาผู้ค่ะนี่งานอะไรของมึงครับเนี่ยกินกาแฟมันดีเหลือเกินเอาล่ะพ่อนั้นเอาล่ะตอนนี้ฮะมาเราจะรับสายนะฮะใน1นาทีพ่อนะขอเวลา1นาทีจับเวลาฮะโทรมาเลยนะครับศรีชา5715ชื่อชาวศรีชาศรีชากรุงเทพก็ได้ค่ะโอเคโหวตเบอร์อะไรครับโหวตเบอร์6ค่ะเบอร์6นะครับเบอร์6นะคะมันอยู่แค่เพิ่นว่ะโหวตเบอร์6นั้นก็กินกันไปกินไปเรื่อยๆค่ะแต่น้ำยำจะไม่เหมือนใครไม่ทานน้ำยำรสชาติหอมแล้วก็หอมพริกจริงมะนาวจริงมะนาวจริงใช่เต็มที่วัตถุดิบเต็มที่เลยไม่มีใช้มะนาวขวดไม่ใช่มะนาวมอกอัพมะนาวตอนแรกเดี๋ยวนะแผนกไอทีเราเนี่ยว่าฮะแผนกไอทีเรา6,500 โอ้โห 6,500 เคคนคุยเยอะมากเยอะนะวันนี้นะเอาละตอนนี้อีกตอนนี้อีกประมาณอีกจะ10วินาทีฮะโทรมาเลยเอางี้มาครับยศโอเคราคาพิเศษนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสนใจนักกินปูศรีราชาใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณคุยกับเจ้าของร้านนะฮะค่ะคุณพูดตรงฟังไม่ใช่คุณพูดตรงนี้คุณฟังตรงนี้นะฮะโอเคค่ะคุณเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบสดชอบตัวไหนคะสองตัวค่ะเป็นปูดองกับปูสดปูที่นุ่มแล้วอะค่ะคุณครับครับเราขายเป็นแพ็คนะไม่ได้ขาย2ตัวนะฮะครับคุณบ้าหรือเปล่าฮะอ่ะคุณเดี๋ยวนะสองชนิดผมจะทวนออเดอร์ให้คุณ
2ชนิด2ตัวเหรอฮะอ่านี่อ่านอันนี้อ่านเนี่ยนี่ครึ่งตัวโหดีอันนี้1นี่1ตัวแล้วนะฮะโอเคอย่างเงี้ยเหรอฮะ2ชนิดค่ะ2ชนิด2แบบ2แบบค่ะวันนี้หนูไปบนโรบินสันไม่เจอก็เลยต้องมาที่นี่เลยแฟนคลับแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้เขาไปถึงศรีราชาครับค่ะคุณเดินผิดแผนกคุณไปแผนกกีฬาป่ะฮะเลยได้ดัมเบลมาแทนได้เสือมาสองผืนปูเหมือนกันปูเหมือนกันคุยสิขำอะไรล่ะเจ้าของร้านนี่ก็เหนื่อยเลยอ่ะส่งที่ไหนส่งที่ไหนคะส่งที่ศรีราชาค่ะเดี๋ยวให้หนึ่งให้หนึ่งไปส่งถึงที่เลยนะคะอันตรายแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านอำนวยพรหนึ่งโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปนะคะขอบพระคุณมากได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะโอ้ยอันนี้มาใส่แบบมีคนมากเลยกันหลานเลยนะไม่ผมจะบอกว่าการอวยพรให้เจริญเจริญเนี่ยต้องฟังดีๆนะฮะขอให้เจริญใช่ขอให้เจริญเจริญจริงยังอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมวางสายไปก่อนยังไงติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ที่เพจด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณยังอยู่คุณยังอยู่อีกนะฮะเพราะนั้นนะฮะนักกินปูศรีราชานะฮะหมายเลขอะไรคุณหมายเลขหมายเลข6ค่ะเพื่อชิงรางวัลนะฮะแอดเวอร์ไทส์เมนต์1ล้านบาทจากสำนักข่าวราชสลีวอร์ดหมายเลข6ถ้าคุณชอบนะครับเก็บของไปขอบคุณครับไปครับไปครับไปครับโอ้โหนี่มาอีกแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วพอก่อนขอบอกตรงนี้นะว่าปูเขาเนี่ยอาจจะดูตัวไม่ใหญ่เพราะว่าเขาคือปูธรรมชาติเพราะปูธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนปูเลี้ยงคือตอไม่ทันโดนแดดมันโดนกินหมดคือพวกนี้มีประสบการณ์ในการในการอาหารที่พี่โป้งว่าอร่อยแปลว่ามันต้องดีจริงคือไม่ถึงกันนะแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสดแล้วมันธรรมชาติจริงผมมันไม่ใช่ปูเลี้ยงเพราะว่าปูเลี้ยงบางทีเนื้อมันจะไม่แน่นเราแย่งไงปูเลี้ยงปูธรรมชาติดูที่ปอกคอมันนะใช่ถ้ามีกุ้งกิ้งเนี่ยถ้วยไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าปูธรรมชาติเนี่ยดูแล้วมันจะตัวไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวนะผมเช็ดหน้าร้านก่อนเพราะว่าธุรกิจต่อไปนี่โอ้โหจะมาเลอะน้ำปลาอะไรเนี่ยจะอยู่ยากนะนะครับผมว่าเราควรเช็ดปากเลยนะบอกเลยนะฮะว่านี่คือการแข่งขันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพื่อชิงสิทธิ์ในการได้รับนะการโฆษณาติดป้ายนะฟรี1ล้านบาทนะในสำนักข่าวรัมสลีเพราะฉะนั้นเราชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะกดพิมพ์โหวตกันเข้ามาด้วยนะครับเราจะติดให้1เดือนเลยนะฮะตอนนี้ผ่านกันไปทั้งหมดเนี่ย6แล้วตอนนี้มาถึงร้านที่7แล้วฮะเราเข้าสู่ร้านที่7นะฮะก็เป็นธุรกิจปันรดาอันเดอร์แวร์ว้าวเดี๋ยวจะมีการใส่โชว์ด้วยนะฮะเป็นชุดชั้นในสำหรับคุณแม่ยังสวยโอ้โหนะครับคุณสมบัติเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นชุดชั้นในนะฮะเรียกว่าประคองทรงครับหน้าท้องหลังคลอดนะฮะเก็บพุงพยุงหน้าท้องหลังจากน้องได้มุดออกมาเก็บพุงพยุงหน้าท้องหลังจากน้องได้มุดออกมานี่เหมือนผมเปียมาเลียใบตองพักดีกองตะลุงตุ้มแม่งอันนี้นี่คือหลีกเลี่ยงการอยู่ไปเลยอยู่ไฟร้อนไตห่าใช่ไม่ใช่อยู่ไฟใส่ชุดนี้ดีกว่าโอเคอยู่ไฟก็คือการเอาไหไปตากฟีเอาไหไปตากฟีเหมือนเอามาเลยฮะอันนี้นี่พิเศษยังไงนะฮะพิเศษยังไงอะฮะครับก็นี่เลยนะฮะโอ้โหคุณสมบัติหลายอย่างเพราะนั้นเดี๋ยวฟังจากปากปาลดาอันเดอร์แวร์คุณมีลาเซตอัพ1นาทีครับเชิญครับต้องจัดนานเพราะว่ามีนางบงนางแบบมาด้วยนะว้าวว้าวเตรียมนะเตรียมนางแบบมาแล้วครับเราเตรียมนางแบบมาแล้วด้วยแต่งตัวอยู่ครับนางแบบแต่งตัวด้วยโอ้โหโอเคเอาไว้นี่เลยไหมครับนี่ทรงเหมือนสองผัวเมียมิจฉาชีพไม่ใช่ฮะเหมือนสองผัวเมีย18มงกุฎนะฮะโอ้นี่ยอดเข้ามาเต็มเลยนะคือเหมือนผัวหาบเมียคอนนะฮะครับผมโอเคผัวหับเมียคอนเมียนอนผัวไปซิ่งนะฮะใช่ด้วยนะทำไมดูรู้จริงผมลุ้นนะผมลุ้นว่าต้องมีการปล่อยนางแบบมารีวิวนะฮะผมรอลุ้นนางแบบมารีวิวครับฮะตอนนี้คุณมีเวลา24วินาทีนะฮะโอเคสุดยอดอ๋อนะครับไม่มีอันไหนตอนนี้เห็นโปรดักต์แต่ไม่เห็นครับไม่เห็นหน้าพวกกูนะฮะโอเคพิธีกรอะไรครับผมโอเคพร้อมไหมฮะโอเคพร้อมนะฮะโอเคเอาละโอเคคุณมีเวลา5นาทีนะครับในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณเชิญครับตัวด้วยฮะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะ
กิฟต์นะคะนี่บอยเป็นอะไรกันฮะเป็นพี่น้องครับตอนแรกเป็นเพื่อนก่อนไม่เอาเรื่องของเอาเรื่องของโอเคก็คือสินค้าก็คือจะเป็นเสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นในเอามาเลยแกะมาเลยกางเกงชั้นในแบบหลังคลอดคุณแม่หลังคลอดขอดูได้ไหมฮะนี่ครับผมอันนี้คือชุดนี้จะช่วยกระชับสายสะดือของบุตรท่านด้วยใช่ไหมฮะหลังจากคลอดมาแล้ววันนี้ไม่ค่อยโอเคนะพี่เฮ้ยโอเคโอเคโอ้โหผมรู้ดีว่าผมนี่หายพี่ผมนี่หายเนี่ยผมนี่ยิงได้มันเป็นอย่างนี้เลยนะเองใช่จะเป็นคือหลังคลอดเนี่ยผู้หญิงจะบอกว่าพุงคือแบบท้องลายใช่หน้าท้องแยกอะไรข้างในกันนมใหญ่อันนี้พูดถึงอะไรอันนี้บอกลูกค้าเลยด่าเมียเฮ้ยบันเทิงไว้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณแต่อันนี้เขามีเพลงด้วยนะท้องลายท้องลายโอ้เก่านั่นมันโอไอสมัย RCA แล้วฮะไม่ช่วยเลยมึงก็ไม่ช่วยกูเขากำลังพรีเซนต์อยู่อันนี้ก็คือไม่ใช่กางเกงในธรรมดาใช่ไหมฮะผมเห็นมันมีตัวซัพพอร์ตมีตัวยางยืดนะฮะใช่ก็คือออกแบบเองออกแบบเองทุกอย่างเลยไม่สั่งใครแน่นอนอ๋อคุณไม่ได้รับมาขายฮะนี่คุณทำเองทำเองอ๋อนี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่เป็นนวัตแบร์ตะแกรงโอเคฮะแก้กันใหญ่เลยก็ได้ด้วยเหรอผมถามหน่อยฮะคุณปานดานวัตกรรมนี่คุณทำไมคุณถึงมีความสามารถในการออกแบบฮะปกติคุณทำอะไรฮะทำไมคุณถึงออกแบบชุดชั้นในได้ชุดว่ายน้ำเอ็ดเดี๋ยวเห็นบอกว่าหลังจากชุดว่ายน้ำจะมีชุดว่ายพระด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวอันนี้ได้ใช่ไหมฮะเราสำเร็จแล้วมึงทำอะไรโอเคนอกจากชุดว่ายน้ำเราจะมีชุดว่ายพระเฮียอ๋อมันทำให้คุณปาลดาเนี่ยมีความเข้าใจในสรีระผู้หญิงเป็นอย่างดีใช่เพราะมีลูกเองผมว่าคุณปาลดาเนี่ยไม่ได้เข้าใจสรีระผู้หญิงเลยครับผมไอตัวเนี่ยนะฮะว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมเอานางแบบมาดีกว่าเฮ้ยนางแบบมาอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าที่มีความพิเศษแตกต่างจากอันอื่นยังไงฮะใช่ค่ะยืดหยุ่นยืดหยุ่นคือผู้หญิงเวลาให้นมลูกเนี่ยตอนก่อนให้เนี่ยนมจะแย่มากเยอะเยอะมากอันพร้อมนะครับอันเชิญนางแบบเลยฮะนางแบบนะโอ้ยว้ายอะไรลงทุนขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยทีมงานฮะใครสั่งกะหรี่มาฮะนะมันไม่เกรงใจรอยสักมันเลยโอ้ยอดมึงระวังยอดมึงจะหวบโอ้ดังอธิบาย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 ผู้หญิงตอนที่แบบว่าให้นมลูกเนี่ยนมจะใหญ่มากมันก็จะบอกว่าใหญ่มากมันต้องมีอะไรที่รับน้ำหนักได้ดีแต่พอหลังจากให้เนี่ยมันจะแฟบมากมันจะอย่างนี้ก่อนมันจะห้อยน้องคล้อยใช่ปึ๊บขึ้นปึ๊บใช่ก็คือต้องประคองไว้ตลอดเวลาระหว่างให้นมระหว่างให้นมก็ดึงอันนี้ขึ้นได้ชุบโอ้โหข้างหลังมันจะรับด้วยมันดึงป้าคิดใช่ไหมใช่มันมีที่กลางนิดนึงนะเดี๋ยวโทษฮะมึงขายบาร์หรือมึงส่งเกอีชาลายมึงนี่อย่างก็ซ่ากางเกงคือกางเกงสามารถที่จะควักออกมาได้เลยนะนี่คือเหมือนกันเฮ้ยไม่ดึงใจดึงใจที่พี่ผมถามในแง่ของผลิตภัณฑ์หน่อยด้วยเนื้อผ้ามันมีการระบายอากาศอะไรยังไงบ้างระบายในดุงใช่ไหมใช่มันตั้งใจยกก็คือเราเย็บตะเข็บอ๋อนี่ต้องขึ้นมาขึ้นอย่างนี้ปึ๊บอันตัวมันใหญ่ไปหน่อยมันจะรัดเรามีตั้งแต่ไซส์ XL นี่ดีด้วยนะนี่ครับคนตัวเล็กสมมุติพุงใหญ่พุงใหญ่ตอนแรกใส่ไปพุงใหญ่ขนาดนี้พึ่งคลอดลูกมาท้องลายเลยพอใส่ไปปั๊บใครหนึ่งวินาทีมีกระดูกขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้พอใส่ไปปุ๊บนี่คือเดี๋ยวนะไปหนึ่งนะมึงก็ทำเกินไปเปล่าวะแต่ข้างหลังนี่มึงย่นเหลือบานเลยนะนี่มันใหญ่พี่พอนี่มันใหญ่ไปอย่างนี้ก็ได้ด้วยเป็นจริงใช่ตอนนางแบบมันหายนี่มีแต่คนแบบว่าดึงยังไม่สุดมือเลยมันแม่งผอมแล้วหายได้ขั้นต่ำ2นิ้วแล้วก็มากสุดที่เคยทำคือ4นิ้วก็คือไซส์เกงเกงหายไปเลยหมายถึงว่าจากพุงออกมา4นิ้วคุณลดอย่างนี้เลยไปเลยแล้วมันดีอย่างตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ปิดบังอย่างเดียวพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันกระชับปุ๊บมันทำให้เราเนี่ยลดได้ด้วยในตอนจัดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะตอนนี้นะฮะบอกช่องทางเลยโปรดักต์นี่ผมเคลียร์ให้นางแบบไปพักก่อนนะครับดีมากโอ้อยากกลับมาเลยคุณปาราดาบอกช่องทางนะฮะราคายังไงอ๋อใช่ค่ะราคาก็คือราคาเป็นเนี่ย 1,950 บาทหมายถึงว่ากางเกงตัวเดียวกางเกงตัวเดียวแต่ว่าด้วยแต่ว่าตอนนี้เราลดอยู่เหลือ950ลด 1,000 บาทอ่าบลา1,850
แล้วก็ลดราคาเหลือ850บาทแล้วมี2 4 5แล้วซื้อเป็นเซตลดอีกมั้ยฮะซื้อเป็นเซ็ตก็ลดอีกเหลือ 1,500 ทั้งเซ็ตโอเคเอาล่ะตอนนี้เราจะเปิดรับสายนะครับใน1นาทีมาเลยครับเปิดรับสายเลยครับอันนี้เป็นเนอร์ซิ่งบาร์นะครับคือสำหรับคนที่คลอดลูกหลังคลอดเป็นการเก็บอัมพรางสรีระนั่นเองนะฮะใช่ไหมหรือถ้าเดินทางประเทศสามารถซ่อนยาเสพติดได้ใช่ใช่ครับผมแล้วยานยัดตูดนะครับแล้วผ้านี้ไม่ธรรมดาเป็นผ้าแบบว่าระบายอย่างดีด้วยคุณสามารถขี้แล้วผ่านตรงนี้ได้เลยระบายอย่างดีระบายอย่างดีเลยกันได้เหรอฮะใช้บุกันได้ระบายสีด้วยเก็บกินแล้วตดนี่สามารถซับลมตดได้ด้วยนะฮะกรองกลิ่นตดใช่ครับพาดีพาดีพาดีแล้วมีตัวซัพพอร์ตคือต้องหลังคลอดนี่กี่วันถึงจะใส่ได้ฮะหลังคลอดก็ใส่ได้เลยคือหัวเด็กขาเด็กพ้นออกไปใส่ปุ๊บเข้าไปเลยประมาณหลังคลอดสัก5ปีครับใส่ทำไมล่ะมึงเอออ่ะผมถามหน่อยสมมติว่าเกิดกระเทยที่ไปเฉาะมาอย่างเงี้ยฮะสามารถใส่ด้วยได้มั้ยฮะเพราะว่าแท็บด้วยฮะได้ค่ะถ้าสามีใส่ได้แล้วใครก็ใส่ได้เอาโทรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจครับคุณสนใจบาร์อยากใช่ค่ะสนใจบาร์ค่ะคุยสายสักครู่ครับโอเคคุยกับเจ้าของร้านนะครับพูดตรงนี้แต่ฟังตรงนี้นะฮะโอเคพูดตรงนี้ฟังเมื่อกี้สามีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจสั่งบาร์ค่ะได้ค่ะเข้าไปที่ Facebook เลยเนาะมันต้องสนใจสนใจบาร์นี่เพราะว่ากำลังให้นมลูกอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะพอดีเป็นคุณแม่ลูก3ค่ะแม่ลูก3คุณนะพักบ้างเถอะคุณพักบ้างเถอะฮะคือปัญหาคืออะไรฮะให้นมลูกแล้วค่ะให้นมผัวอย่างเดียวครับโทษนะปัญหาคือมันหย่อนคล้อยหรือว่ามันอะไรยังไงฮะปัญหาคืออย่างน้อยหรือว่าอะไรคะปัญหาคืออะไรฮะไม่ค่ะพูดต้องการเก็บภูมิภายใน30 วิจะเก็บภูมิได้เลยค่ะไม่ใช่แค่30วิ10วิก็เก็บได้10พิเศษไหมอ๋อ10วิก็ได้แล้วใช่ไหมคะลูกสาวก็ใช่ได้ใช่ๆเดี๋ยวให้สิทธิพิเศษแจ้งมาเป็นคนโทรมาในรายการเนาะอ๋อใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมี2สีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีสีดำกับสีเบจเดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดที่แน่นอนนะคะได้2สีเลยได้เลยค่ะครับค่ะในเรื่องรายละเอียดที่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปติดต่อที่พันระดาอันเดอร์แวร์ได้เลยนะครับโอเคไปครับขอบคุณมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะมีหน้าร้านไหมคะไม่มีค่ะออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าออนไลน์น่าสลักใครที่มองได้เอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะนั้นเก็บของโอ้โหวันนี้อันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดชิงสิทธิ์นะฮะ1 ล้านบาทเบอร์7นะฮะนี่ถ้าสมมติคุณชนะนะฮะเราจะมาเป็นโลโก้ก็พอเราจะมาห้อยมาเป็นโลโก้พอใช่ครับผมเออนี่ไงซักด้วยป๊อกสูตรสำเร็จเบอร์เจ็ดแต่ผมเชียร์เบอร์เก้าดูหน้าเมียมด้วยเอ้ยนี่ตอนนี้นะฮะเบอร์7เรากำลังจะเข้าสู่นะฮะเรียกว่าหมายเลข8หมายเลข8เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยไม่น่ากินอีกแล้วโอเคนะฮะเจ้าของธุรกิจคือคุณแตงกวาคุณแตงกวาอันนี้ถือว่าแข่งกับน้องทอดเทวดาถือว่าแบนไม่ให้โชว์บ้าเขาขายหมูเออเขาขายหมูโอเคเพราะนั้นอ้าว1นาทีเซตอัพมาเลยครับเอาเลยครับโอ้อันนี้เป็นหมูทอดเทวดาใช่ไหมนี่มาเซตหรือมาไหว้เจ้าฮะเออเดี๋ยวอันนี้เป็นหมูทอดมาวานแน่คนนะกล้องไหนคะกล้องไหนคะช่วงของกล้องนี่ไงนงกระแทกไม้แล้วฮะน้องวายเพิ่งจะมาวางเซตอัพเรียบร้อยนะฮะค่ะบนอะไรไว้ล่ะฮะนี่อย่างนี้สิเดี๋ยวไม่เป็นเลยเขียนสายก่อนนะฮะเอาละตอนนี้หุ้ย088โอ้โหเฮี้ยนเบอร์ใครเนี่ยเบอร์สวยมากเลยมหามากเอาล่ะพ่อนั้นคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะเรียบร้อยนะฮะโอเคอธิษฐานแล้วก็ปักธูปไม่ใช่อย่างนั้นฮะบนฮะโอเคคุณมีเวลา5นาทีนะฮะจับเวลาฮะสวัสดีค่ะชื่อแตงกวานะคะตอนนี้นะคะเป็นหมูทอดแจ็คพอตนะคะของแม่นะคะเพราะว่าไปออกรายการมาแล้วก็ช่วยแม่ขายของแล้วตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเป็นของตัวเองค่ะข้าวเหนียวนะคะมีคุณอัปตันยูยิ่งเลยนะคะคุณฮุบธุรกิจแม่เลยช่วยค่ะช่วยเพราะว่าแม่ค่อนข้างแก่แล้วโอ้ครับโอ้ไม่อยากดราม่าแล้วก็ตอนนี้ข้าวเหนียวนะมีแมงดามายืนคุ้มเนี่ยใช่ไม่ใช่ฮะคุณสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ
งส่วนข้าวส่วนข้าวส่วนก็จะมีตอนนี้ข้าวเหนียวจะมี3สีนะคะยังไงบ้างคุณพีเซนเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อหมูถ้าเนื้อหมูยกให้หนูถ้าเนื้อทอดเทวดายกให้น้านะคะงานดีฮะพิเศษอีกอย่างนึงสั่งหมูทอดเนี่ยไลน์แมนสั่งกับน้าเลยครับเฮ้ยสั่งหมูทอดสั่งกับผมไลน์แล้วก็เนื้อไปสั่งกับน้าคุณเอาของคุณได้ตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นหมู3ชั้นทอดกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็เป็นหมูสันนอกทอดกระเทียมพริกไทยมีเอ็นกระดูกเอ็นกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยค่ะมี3แบบข้าวเหนียวยังไงฮะข้าวเหนียวตอนนี้จะมี3สีมีสีส้มก็จะเป็นแครอทอ๋อแครอทใช่แล้วก็มีสีม่วงจากอันชันแล้วก็สีขาวต้นตำรับค่ะครับผมสั่งตอนนี้แถมฟรีถุงโอ้โหความพิเศษความพิเศษก่อนความอร่อยความพิเศษนะคะก็จะอยู่ที่กระเทียมจะเป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็พี่ไทยเนี่ยอัปเกรดมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะชิมได้ค่ะมาเลยฮะโอ้หอมหอมค่ะแล้วมีการคัดสรรเนื้อในการเอามาทำยังไงบ้างฮะก็ถ้าเป็นเส้นอันนี้จะเป็นเนื้อสันนอกเพราะว่าเนื้อสันนอกจะเป็นเนื้อที่มันแน่นๆนะคะอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยความเค็มความหวานกลมกล่อมกำลังดีตอนนี้มันมีกี่ประเภทที่ร้านฮะมีอะไรบ้างตอนนี้มี3ค่ะอ๋อคือหมู3ชั้นหมูสันนอกหมูเส้นแล้วก็หมูกระดูกหมูนี่มาเหนื่อยๆนะเย็นสดชื่นนี่มันเส้นตั้งแต่2ทุ่มเดี๋ยวก่อนขายไม่ใช่เตาถึงฮะมีกินร้อนขายขีดละ35บาท3ขีด100บาทค่ะถูกไหมคุณตกคะแนนศาสตร์นะ3ขีดก็ต้อง100มันต้อง100 5บาทก็เราลดให้ไงเราจะดีส่งตามระยะทางแต่ว่าถ้าใกล้ๆก็เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งได้ อะไรที่เป็นไฮไลท์ของร้านเราฮะนอกจากหมูมีข้าวเหนียวใช่ไหมแม่ค้านี่แหละค่ะครับผมตัวนั้น เปลี่ยนจากต่อเวลาเป็นตัดเวลาใช่ไหม ไม่แม่ค้าใจดีก็จริงๆแม่เป็นคนใจดีค่ะแม่เขาแบบแถมๆแจกๆอยู่แถวไหนลูกอยู่แถวไหนอยู่ศิริราชค่ะวังหลังถึงวังหลังเอ้าวังหลังนั่นไปวันนี้หน่อยก็แม่คงจริงอ่ะแม่วังหลังอ่ะแล้วไอ้นั่นไอ้สัตว์นี่วังหลังวังหลังอะไรอยู่ในห้องบังในเรื่องเสือกตายกันอันนี้นี่เป็นเอ็นกับกระดูกกรุบกรอบใช่ค่ะก็จะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าจะได้กินแบบง่ายๆอยากทำอยู่เลยแพงแสนนะสะดวกก็คือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าอะไรเงี้ยครับรุ่งกับงานสั่งได้เลยทีนี้เรามีการวางขายยังไงบ้างฮะนอกจากในเพจตอนนี้นะคะก็ไม่มีหน้าร้านค่ะสั่งออนไลน์ได้แล้วก็แม่หนูค่ะจะทอดแล้วก็ไปขายที่ตลาดวังหลังวังหลังที่ตลาดไหนขายที่ตลาดไหนฮะเนี่ยขายที่ตลาดพันนกค่ะตลาดละครทางตลาดวังหลังแต่ว่าแม่หนูจะอินดี้เพราะว่าแม่หนูจะไม่ตั้งร้านแม่หนูจะใส่ตะกร้าแล้วก็เดินโอ้โหโทรศัพท์ยังอินก็ต้องตามหาโอ้ลำบากนะว่าหลังเราปล่อย GPS ไปด้วยเนาะเขาจะได้ดูสายในระบบบูเพสันนี่บ้างเจอก็แดงไม่เจอก็ไม่ต้องแดงไอ้เรื่องการตลาดยุคใหม่นะใช้ระบบบูเพสันนี่บ้างทีใช่ตาแดงต้องมีบุญญาธิการด้วยใช่ใช่กว่าจะได้แบบนี้โอ้โหเจอแล้วอย่างนี้เลยใช่เห็นบอกว่าแม่ค้าร้องเพลงเพราะด้วยร้องเพลงไปขายหมูไปเพลงอะไรที่ชอบร้องและขายหมูดีฮะเพลงอโคจรได้ไหมคะโอ้ยาวแล้วฮะเออคุณฮะระหว่างพรีเซนต์เนี่ยนะฮะคุณไล่ตัวนี้ไปล้างหน้าหน่อยได้ไหมฮะอ๋อนี่เป็นแม่ค้าเป็นนักร้องด้วยใช่เนี่ยเอาเพลงอะไรเพลงอะไรเอาเพลงได้เอโนฟินได้ไหมได้ค่ะพี่ไปอ่ะนะครับอ๋อเพลงร้องร้องเพลงได้เอโนฟินเป็นแบบหมูทอดด่านเอโนฟินมันไงเอฟว่าวะเพลงแหละอ่างกันเทียงเอียงมือเอียงมือไปหากแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้นะโอเคไม่รู้ว่าระหว่างร้องหรือกีตาร์ใครผิดกันแน่โอเคค่ะโอเคเพราะนั้นเอาละฮะตอนนี้ถือว่าเข้าสู่วิธีการหมดเวลานะฮะโอเคโปรดักต์นี้ผมเคลียร์เพราะนั้นเราจะเข้าสู่1นาทีรับสายนะครับเพื่อรับออเดอร์ของคุณนะครับผมโอเค1นาทีนะครับจับเวลาครับโทรมาเลยนะคะ0957216538จะส่งฟรีไปเลยโอเคเอาละส่งฟรีโปรโมชั่นวันนี้นะฮะสำหรับคนที่โทรมาสายนี้เลยเดี๋ยวส่งฟรีให้เลยนะคะโอ้เยี่ยมเลยอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ของ EMS อ่ารอเลยฮะรอเลยฮะ
เฮ้ยต่างประเทศผมบอกเลยว่าลำดับแม่ค้าพ่อค้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอในการจับฉลากนี่ก็เป็นเบอร์8นะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังว่าคุณสนใจข้าวเหนียวหมูทอดกระเทียมพริกไทยของคุณแตงกวาพุ่นแหลวใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะคุยกับเจ้าของร้านเลยนะฮะพูดให้ฟังตรงนี้นะฮะโอเคสวัสดีค่ะอโหลแตงเขาเองหวานอโหลคือเขาลองอโหลได้ยินจ้ะได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินเอาเท่าไหร่ว่ามาเอาอะไรว่ามามันเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ3 ขีด 100เอา6 ขีดแล้วมาส่งที่บ้านให้ด้วยนะจัดไปบ้านอยู่ไหนบอกเลยสาย4จัดไปแถมข้าวเหนียวให้2 ห่อโอ้โหน่ารักสุดได้คุณนะคุณนะก็เป็นเพื่อนคุณไลน์คุยกันดีกว่าฮะเพื่อนต้องไปกำลังใจโอ้สาย4โอเคเอาแล้วขอบคุณมากเลยฮะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะส่วนใครที่สนใจอินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เพจของน้องแตงกวานะครับแล้วก็สำหรับชาวอะไรนะแฟนเพจของนันเอง55นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะก็ไปติดตามวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะมากเลยในเพจของเรานะเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ด้วยโอเคเรียบร้อยเก็บของไปอร่อยมากอร่อยมากกินนี้ก็มามีถ้ากินร้อนๆเนี่ยโอ้โหมาถึงห้องเลยนะแม่ค้ารายที่9ของเรานะฮะเมื่อกี้คือเบอร์8เป็นแม่ค้ารายที่9นี่เป็นแม่ค้าที่มีฐานแฟนคลับนี่ถล่มทลายจริงๆวันนี้นะตอนนี้นี่นะฮะก็เลยต้องบอกว่าแม่ค้ารายที่9นี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่ Facebook คือเขาบอกว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลแล้วเขามีความฮอตมากซึ่งมีลีลาการเต้นนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเขาบอกท่าไฮโดรลิกเห็นก็บอกเนี่ยโอ้โหไฮโดรลิกอะไฮโดรลิกอะวันนี้เนี่ยเขาจะมีนะฮะครีมดีโคตนะฮะแล้วก็มีโลชั่นบำรุงผิวครีมใยแมงมุมครับเดี๋ยวก่อนไปเข้าเคลียร์ก่อนเลยนะเพราะว่าตำรวจเพิ่งลงอย.ทางนู้นนะฮะอ๋อเหรอฮะตำรวจเพิ่งลงเมจิกสกินข้างบ้านผมเลยนะไม่ต้องห่วงนะสินค้าที่เข้ามาในลำสลีเนี่ยเราตรวจแล้วมีอย.ตรวจแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยมึงชัวร์นะฮะอย่างเช่นของกินก็มีอย.นะเพราะว่าอร่อยฮะโอเคอันนี้ของใช้ก็มีอย.เพราะว่าแม่ค้าอร่อยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเอาละฮะหมายเลข9นะครับเซตอัพ1นาทีครับจับเวลาครับจับเวลาครับเร็วครับจับเวลาครับ1นาทีครับมาเลยฮะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหจัดยากมากโอ้โหเสร็จแล้ว1นาทีเซตให้เสร็จเลยนะช่วยจัดตรงนี้นะน้องน้องไม่เห็นนะถ้าน้องมีเท่านี้น้องบอกว่าเสร็จก็ได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะอันนี้มีการใบ้หวยมาด้วยเหรอฮะ5 9 6นะออกแน่นอนพรุ่งนี้ครับผมสุดยอดถ้าเจออะไรนะคุณจอยนะไม่ได้เห็นการเต้นนี่ถือว่าไม่ได้เจอตัวจริงนะเพราะฉะนั้นขอลีลาเขาละเอวไฮดรอลิกหน่อยให้เต้นเลยฮะนี่แสดงว่าคุณไปนี่เคยติดตามจอยไฮดรอลิกด้วยใช่ครับผมใช่ผมเป็นแฟนคลับเธออยู่ไกลๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจับเวลานะฮะ5 นาทีแรกนะครับไปครับเพลงมาค่ะคุณพรีเซนต์ของเลยฮะเดี๋ยวค่อยเต้นโอเคลูกค้าฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกค้าแม่ใจจี้มาแล้วนะคะวันนี้มาเปิดยานที่ใหม่ค่ะไม่ได้ที่บ้านนะจ๊ะวันนี้นะนอกจากมีสินค้ามาขายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์เปิดยานที่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ใจจี้ไฮดรอลิกเนี่ยเวลาเขาเปิดยานเขาเป็นยังไงเดี๋ยวรอเพลงแป๊บนึงนะรอไม่นานแล้วค่ะเวลารอผู้ชาย5 ชาติยังรอกันได้เลยรอเปิดเพลงแค่นี้ทำเปิดยานเลยฮะไม่ได้ยานเลยฮะยานหรือเปล่าฮะมาค่ะเพลงมาค่ะโอ้โหไปค่ะจ้าคุณนะจ้าเติมกาแฟหน่อยฮะเดี๋ยวนะจะนาทีแล้วมึงไม่ขายทีมอะไรเลยยังค่ะเต้นก่อนค่ะไม่เน้นยอดค่ะเน้นเต้นโอ้โหเป็นนี่เขาเรียกไลฟ์ฮะโอ้โหเนี่ยเติมกาแฟใครเข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะใครที่ทำมาแล้วแล้วออกไปจะแช่งให้ผัวทำการบ้านนั่งแล้วเป็นลิสิดวงพวานนั่งแล้วแตกนั่งแล้วแตกนั่งแล้วแตกค่ะไปค่ะเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวสแกนนะจ้าผมไม่สบายใจเลยฮะคุณนะคุณล่อไปถามอะไรแล้วคุณไม่ได้พูดสรรพคุณของคุณเลยฮะยังค่ะเราต้องเรียกแขกก่อนค่ะน้าเน็กจะไม่สามารถเต้นแบบหุบปากได้นะคะเธอจะต้องอ้าปากไว้ด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอช้าช้าเธอมาส่งข้าวแก้วเข้ามาช้าช้ามาไม่เน้นยอดรันเน้นเต้นอย่างเดียวนะเมียกูจะเมียกูเออนั่งนะครับแต่เครื่องดื่มด้วยเดี๋ยวผมพาเอาข้าวเอาข้าวเลยค่ะที่ว่าฝั่งนี้ด้วยจะเป็นคนเป็นผีเป็นหมาเขาได้หมด
ค่ะลูกค้าเชื่อทานแล้วยุ่งดีแล้วนะสองตัวนี้นะคะลูกค้าเขาสาวนะที่มีปัญหาผิวหน้าไม่กระจ่างใสผิวตัวหมองคล้ำแนะนำให้ใช้ดีทอสโคตรดีค่ะใช้ชาตินี้สวยยันชาติหน้ามาเลยค่ะลูกค้าเริ่มขายของกันเลยนะจ๊ะสาวสาวที่ปัญหาผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสแนะนำให้ใช้นี่ค่ะครีมยันมุมขยุ่มหัวใจค่ะลูกค้าต้องเต้นไปด้วยถ่ายไปด้วยโอเคป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะแม่ฮะเยอะแม่ฮะมันดูดมันดูดยันแม่เข้าไปแล้วฮะมันดูดฮะเอ้ยอะไรมันดูดเข้าไปแล้วฮะแม่ครับแม่ครับแม่ฮะแม่ครับตอนนี้ไม่ใกล้แล้วนะแม่ฮะใกล้แล้วเลยใกล้ใกล้จะหาขอฮะใกล้จะเสร็จมาค่ะสาวๆนะคะที่มีหนาผิวหน้าหมองคล้ำแม่แม่คะนี่กระดาษยังไม่ได้ทาเลยนมฟูเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครีมบำรุงหัวนมเนี่ยฮะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าค่ะสาวๆที่มีปัญหาผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสแนะนำใช้ตัวนี้ค่ะจะช่วยผิวเรียบกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดดำๆแต่ไม่ช่วยเรื่องต้นตีนนะคะรอยตีนนะคะต้องหาหมอหรือทายาหมองผลลัพธ์ทางแม่ก็ตัวไม่รอดค่ะลูกค่ะ390พิชิตจักรวาลโอเคในส่วนของหน้าค่ะผิวหน้าก็สว่างกระจ่างใสไม่พอต้องเป็นผิวตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวอ่ะพิธีกรอะไรฮะเชื่อแม่ให้กำลังเพลินฮะแม่เป็นผิวตัวด้วยฮะแขนเอาแขนอ่ะเอามาทาเลยค่ะทาสมมุติแขนอย่างนี้จะบอกว่าโลชั่นตัวนี้ดีมากเขาบอกทาแล้วซึมไวฮะแม่ซึมไวไหนขอลองหน่อยฮะทาได้ไงครับเป็นไรครับไปเดี๋ยวนะเป็นไรครับไปซึมนี่อย่านะครับเจอดาบสองเป็นไงฮะหอมไหมคะหอมไหมคะไม่อยากยิ้มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมีกินดีดีวะทาแล้วไม่อยากยิ้มมันจะซึมนะฮะยอดจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่มันหาผิวคล้ำรอยแตกลายและจุดด่างๆตรงนี้ช่วยจางลงป้องกันแสงแดดด้วยนะคุณดูคุณดูจากที่แบบว่าผิวดำๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะดำยากซะด้วยขาวอย่างนี้เลยฮะขาวพิษปังเลยฮะตายคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ครับคุณแม่ครับถ้าตำรวจจับผมช่วยประกันด้วยนะครับได้ค่ะพี่แม่ฮะโลชั่นนี่มันกับนี่มันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไหมฮะใช่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดค่ะนะคะแล้วก็จะบอกว่า2เซตนี้680โอ้ไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนทำไมมันถูกขนาดนี้คะแต่ถ้าหนูไม่อยากผิวขาวกระจ่างใสหน้าค่ะ390บาทตัวนี้290บาทตอนนี้เหลือ30วินาทีเพื่อการครับผมต่อต่อฮะต่อฮะต่อที่ต่อฮะต่อฮะขอเพลินนะขอเพลินอีกได้ไหมคะไม่ฮะผมไม่อยากผิวขาวผมอยากผิวเผินได้ไหมฮะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ขอเพลงแป๊บนึงอ๋อต้องมีเพลงอ่ะต้องมีเพลงด้วยไปไม่กีตาร์เลยไปไม่อยากผิวขาวผมอยากผิวเผินนะมันจะร่วงไหมอ่ะไม่ร่วงไม่ร่วงผมจับไว้ให้จับนะคะอย่าปล่อยนะคะไม่ปล่อยหรอกอย่างเงี้ยมึงยังไงก็ไม่มีปล่อยหน้าแม่แพงมากเพราะว่าเป็นหลายร้านได้หน้านี้นะคะอ่ะมาค่ะลูกค้าชาชาโอ้เมื่อกี้จับโอ้เมื่อกี้จาก600กว่าคนตอนนี้เหลือ100กว่าคนเลยค่ะคุณทยอยออกเลยฮะนี่คุณแม่กูมีไฮโดรลิกด้วยโอ้มีไฮโดรลิกด้วยฮะเอาไปคุณแม่ก็มีแต่อ้าวชิบหายแล้วก็อี้กูโอเคไม่ได้ก็อี้โอ้โหเดี๋ยวไม่เยอะใหม่โอ้โหนี่นะฮะมีดอลลี่ด้วยฮะนี่ฮะนี่ให้ดูสินค้ารอบๆนะฮะนี่นะกูแก้กว่าดีแล้วเฮ้ยดาวครับผมผมเกรงว่าจะไปลงอยู่รูปลำบากนะฮะจะเลือกติดต่องอยนะฮะพักกันเต้นก่อนพอครับพอครับแม่ครับมาค่ะลูกค้าเอาหมดยังยังหมดใช่ไหมยังครับต่อเวลาครับแม่ได้ฮะโอเคนะคะสำหรับสาวๆนะที่มีปัญหาผิวหน้าผิวตัวนะคะแนะนำให้ใช้ดีโคตรโคตรดีค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะแม่ไม่เอาหน้าแม่ไปแลกส้นตีนใครหน้าแม่แพงมากกว่าจะได้หน้านี้หมดไปหลายล้านเพราะทั้งหน้าเหลือแต่เหงือกยังไม่ได้ทำฉะนั้นไม่เอาไปแลกค่ะปลอดภัยแน่นอนช่องทางการติดการซื้อสินค้าเข้าไปที่ไหนฮะแม่ช่องทางก็คือว่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะที่ขึ้นด้านล่างนี้เห็นปะชุดที่มอนจอยประต่าวันนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้าช่องทางการเซ็กโฟนเข้าไปที่ไหนฮะมันบล็อกไปค่ะลูกค้าเข้าไปเล่นเองอะฮะมีเคยมีอินบ็อกเข้าไปแล้วโชว์ของไหมฮะโอ้เยอะแยะมากมายเขาเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะโชว์ของอย่างอื่นนะคะอ๋อไม่ใช่โชว์ผลิตภัณฑ์โอเคเพราะนั้นตอนนี้โอเคเราเปิดรับสายเลยแล้วกันนะฮะโอเคฮะมาฮะ
เดี๋ยวให้ลูกค้าตัวจริงนะฮะได้เข้ามาซื้อสินค้ากันสำหรับใครที่สนใจไอ้เรื่องเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้เรื่องอย.อะไรที่มีประเด็นกันของคุณเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเช็คได้เลยคือคีย์เลขขึ้นแน่นอนหาไม่งั้นเพราะว่าเรานี่จำเลยที่1 2 3นะตายกันหมดนะฮะจริงฮะหาคุณแม่กล้ารับประกันอย.เลยใช่มั้ยฮะกล้ารับประกันเอาหน้ารับประกันเลยค่ะโอเคมาฮะขอตอนนี้1นาทีนะฮะดีโค้ดโทรเข้ามาเลยครับผมจอยจี้สตรีไฮโดลิกนะมาแล้วคุณนะพูดตรงนี้แต่ฟังตรงนี้นะฮะคุณแม่จอยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะของพี่ปอยทันไหมคะของแม่ก้อยค่ะค่ะสนใจค่ะค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ผัวรักผัวหลงนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะโลชั่นค่ะดีโฟสค่ะเคยลองใช้หรือยังฮัลโหลก็เคยลองแล้วค่ะค่ะดีไหมกับดีไหมดีไหมดีไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เราผิวดีสว่างกระจ่างใสค่ะโอ้ยน่ารักมากพูดดีพูดดีพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยนะคะมีพิเศษไหมมีพิเศษไหมราคาพิเศษแม่จอยเลี้ยงหนูด้วยนะอ่ะได้วันนี้ไม่มีราคาพิเศษเพราะของดีไม่ต้องมีราคาพิเศษก็ได้เขาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าสนใจนะเข้าไปใน Facebook แม่ได้เลยชุดที่มนจอยโปรแต่วันนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะลูกนะได้ค่ะขอบคุณอันนี้โทรมานี่คือจากกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมใช่ค่ะค่ะใช่ใช่ลูกๆจะรู้ว่าแม่จะจี้ขายแต่ของแบบว่าปลอดภัยนะขอบคุณมากเลยตัดออเดอร์2ขวดแม่ดุ้งอินบ็อกซ์หาแม่ได้เลยอินบ็อกซ์หาแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หาแบบลูกๆไปส่งให้ถึงบ้านเดี๋ยวนั้นขอดีใจมากเลยแม่รักนะจุ๊บๆจุ๊บๆโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมเข้าติดตามได้ที่คุณเบอร์9นะฮะสลับคุณแม่จอยที่สเปียร์ดิกชุดที่มาจอยที่โอเคโอเคครับคุณแม่จอยที่นี่ขายมากี่ปีแล้วฮะ6ปีแล้วขาย6ปีแล้วเอาละฮะเก็บของขอบคุณบายคุณนะฮะโอเคแม่เบอร์9อยากเห็นแดนเซอร์2คนมาเต้นด้วยฮะใช่ๆตอนนี้ก็สุดองเราก็กลับเข้าสู่ความสงบนะฮะโอเคเมื่อกี้บอกคนนึกว่ามีจ้ำบะนะฮะใช่เมื่อกี้นิ้วเขาแตกเลยฮะเพราะนั้นโชคดีเหลือเกินนะฮะที่เมื่อกี้หมูทอดได้เป็นเบอร์8นะฮะถ้าหมูทอดเข้ามาเบอร์10นี่ผมบอกได้เลยว่าสลดหดหูจืดกันทั้งงานมาถึงทีมสุดท้ายของเรานะครับหมายเลข10นะครับเขาชื่อว่า Black Yard Gyoza Black Yard นี่สนามหลังบ้าน Black Yard Gyoza นะครับโอ้โหนี่เป็นเกี๊ยวซ่านเนื้อที่มีรสชาติหมาล่าครับคือหมาเนี่ยออกตามล่าเกี๊ยวซ่านไม่ใช่ใช่ไหมล่ะหมาล่าคือทั้งเผ็ดทั้งชาฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาดูเกี๊ยวซ่าทีมที่10นะฮะหนึ่งนาทีเซตอัพมาเซตอัพไปเอาละแบ็กยาร์ดนะฮะมี3รสชาติด้วยกันนะครับอุ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยมาเป็นกล่องแบบไอ้นี่เลยโอ้มาเป็นกล่องอ่ะพูดพิซซ่าก็ได้วะมาเป็นกล่องพิซซ่าเลยนี่จะเป็นตัวลาบไก่ครับอ๋อนี่ลาบไก่ยังยังเซ็ตก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเซ็ตก่อนเซ็ตก่อนเซ็ตก่อนอันนี้เสร็จยังฮะผมอ๋อเรียบร้อยแล้วมีอย่างนึงพี่พอดีเพื่อนผมฝากมาอ๋อครับครับเข้ามาไม่ได้ก็เลยต้องให้ผมทำทำอะไรฮะเอารูปมาวางเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป็นเพื่อนที่ตายเหรอฮะตายหรือยังเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตที่เจ๋งครับอ๋อนี่เป็นหุ้นส่วนของเขานะฮะพวกคุณไม่ควรค้าเกี๊ยวซ่านะฮะพวกคุณค้าคนค้าอุ้ยสงครามมากกว่าดูจากหน้าเพื่อนนี่ผมว่าคุณเหมาะมากเลยกับการค้าอุ้ยสงครามแล้วก็แต่งชุดเจ้าบ่าวแล้วไปยิงปืนข้างทางกันแป้งปั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 งอย่างนี้เลยนะฮะเอาละฮะพอนั้น5นาทีมาเลยครับจับเวลาเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมโซดาหรือเทนดี้ครับผมน้องเทนดี้น้องเทนดี้อันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าอันนี้รสอะไรฮะเป็นลาบไก่ครับผมลาบไก่โชว์ลาบไก่หน่อยครับจิ้มอันนี้จะไม่มีจิ้มครับผมตัวลาบไก่อ๋อนี่กินแซ่บเลยนะเชิญฮะจิ้มไม่มีลาบไก่อ่ะถัดไปครับตัวต่อไปอันนี้เป็นหม่าล่าครับผมตัวนี้หม่าล่าโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้จะเป็นตัวน้ำจิ้มหม่าล่าครับผมโอ้ยดีดีให้ดีอร่อยดีไอ้นี่ดีไม่ไหวแล้วอยากกินเลยอ่ะเอ้าหม่าล่ามันต้องเผ็ดๆชาๆใช่ไหมฮะแล้วจิ้มน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มอะไรฮะเป็นน้ำจิ้มหม่าล่าครับโอ้โหนี่คือสูตรเฉพาะเลยใช่ครับหอมไหนมันดูหม่าล่านะฮะหม่าล่าหอมมากเนาะหม่าล่าต้องจิ้มไหมฮะเอาคือผมหิวด้วยจิ้มหม่าล่าจิ้มเราเป็นเจ้าของฮะหม่าล่าจิ้มเหรอฮะจิ้มฮะเผ็ดมากหม่าล่านี่ตัวต่อไปอันนี้เป็นตัวออริจินอลเป็นหมูครับผม
อ๋อนี่เป็นหมูนะอันนี้หมาล่าอันนี้ฮะอันนี้หมูนะฮะหมูล่าฮะโอเคครับอันนี้แตกต่างจากร้านอื่นยังไงแป้งคงแป้งเกี๊ยวอะไรดีอันนี้ดีหมาล่าดีไอ้ซิกเนเจอร์ของเราเป็นเนื้อนะครับผมที่แตกต่างจากร้านอื่นแล้วก็ตัวแป้งก็จะบางกว่าที่อื่นเครื่องเทศก็จะนำเข้ามาจากจีนนะครับผมเครื่องเทศพวกตาลปัดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นการตัดต่ออันนี้รสอะไรฮะแป้งอันนี้เป็นหมูฮะเป็นหมูออริจินอลหมูเอาจิ้มอะไรฮะเนี่ยฮะจิ้มเหมือนน้ำจิ้มนี้ฮะโอ้ผมนึกถึงสมัยตอนที่ไปญี่ปุ่นนะฮะมันจะมีเกี๊ยวซ่าสไตล์นี้ที่มันแบบทอดด้านเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรวะเทปังมันใช่ไหมมันชื่อเมืองอะไรอย่างอันนี้เคยมี3รสชาติใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อรสไหนนี่ที่เป็นที่ขายดีมากครับพี่จริงๆก็จะเป็นหมูกับตัวหมาล่าที่เป็นเนื้อนะครับอ๋อใช่นี่ช่องทางในการขายมีที่ไหนบ้างครับก็จะมีการโทรเข้ามาแล้วก็สั่งผ่านไลน์แมนได้เลยครับผมแล้วก็มีแฟนเพจของเราก็เป็นแบ็กยาร์ดเกียวซ่าครับผมอ๋อมีหน้าร้านไหมครับพี่มีครับหน้าร้านเราอยู่ตรงมิสทีนครับผมในมิสทีนตรงข้ามกับไปซ้อมอ๋อก็คือรามคำแหงประมาณรามคำแหง140กว่าใช่แล้วก็ในอนาคตเรากำลังจะขยายสาขาอีก2อ๋อผมจำได้แล้วนี่กล้องสีกล้องกลางแล้วกล้องคุณใช่ไหมครับที่มีข่าวขโมยปืนก๊อกล็อตไม่ใช่ไม่ใช่สั่งมากินไม่ใช่ไม่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่าส่งเนี่ยคิดตามอะไรฮะหรือว่าคิดตามของจริงอ๋อที่ของร้านคิดตามอารมณ์นะครับผมก็คือรายงานก็จะมีเลทครับคุณเลทครับครับครับแค่นี้คือตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาเป็นหมูเป็นเนื้อหมาล่าแล้วก็เป็นอันนั้นลาบใช่ไหมฮะเป็นลาบไก่ครับอ๋อเป็นลาบไก่แต่เนื้อในเป็นหมูไม่เป็นลาบไก่อ๋อเป็นลาบไก่ด้วยเหรอเอาอย่าต้องร้องหน่อยนี่อร่อยผมบอกได้เลยว่าจบรายการนี่นะฮะนี่แรงงานของเรานี่หิวโหยเลยนะฮะโอเคเราต้องเปิดบาร์แล้วนะครับอร่อยอร่อยครับผมสิ่งนี้ทำให้พี่ภาคภูมิใจในเกี๊ยวซ่าพี่มันคืออะไรฮะอันนี้คือผมคิดขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นตัวลาบไก่อะไรเงี้ยแล้วหมูแล้วก็จะแตกต่างจากที่อื่นใช่ครับผมคิดขึ้นเองนะครับแล้วมีสูตรหลักของตัวเองได้ไหมครับก็นิดนึงครับพี่นานแค่พี่กว่าจะเจอสูตรความอร่อยนี้ครับประมาณใช้เวลานานประมาณ3เดือนครับผม3เดือนครับผมครับผมเพราะนั้นนะฮะจุดกำเนิดในการที่ทำให้เกี๊ยวซ่ามันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรฮะเนื้อครับเพราะว่าทุกที่ทุกคนจะมีแต่หมูและเพื่อนผมคนนึงที่อยู่ในรูปเขาอยากกินเกี๊ยวซ่าเนื้อเขาหากินที่ไหนไม่ได้ผมบอกเลยว่าเพื่อนคุณชื่ออะไรฮะชื่อลีฟครับผมถ้าลีฟมองลงมาจากสวรรค์เขาจะมองคอนเสิร์ตให้ดูคอนเสิร์ตให้ดูกำลังกลับมาเรื่องมาอยู่ฮะมันกำลังกลับมาครับผมมันแค่กลับมาไม่ทันมันดูบุญน้ำมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดขึ้นมาทำลองทำกินกันแล้วก็ลองทำขายดูอนาคตมีการจะเพิ่มรสชาติอีกไหมฮะก็เดี๋ยวเราจะมีสเปเชียลเมนูทุกเดือนทุกสัปดาห์เลยบอกราคาบอกราคาหน่อยฮะราคาเท่าไหร่ฮะกล่องเต็มชิ้นใหญ่ขนาดนี้ชิ้นใหญ่หมูจะอยู่ที่259ครับ259ทั้งหมดกี่ชิ้นเคยนับมั้ย30ชิ้น30ชิ้นถ้าเป็นหมาล่าก็ถ้าเป็นเนื้อก็จะสตาร์ทที่159ครับถ้าถาดใหญ่ก็299คือ30ชิ้นไม่แพงไม่แพงทางจังหวัดมีจัดส่งมั้ยฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขยายสาขาไปตรงพัทยาใต้กับนนทบุรีครับอ๋อก็กำลังขยายไปเรื่อยๆแล้วว่าจังหวัดอื่นๆไกลๆก็รอก่อนนะรอรวยมีฐานะกันนะคือถ้าหมูอยากกินก็สั่งไปที่แบ็คยาร์ดเกี๊ยวซ่าเลยใช่มั้ยฮะกินบล็อกมาได้เลยเราสัมผัสร้านไลน์ฝากได้ถึงคู่แข่งมั้ยฮะเฮ้ยคู่แข่งนี่เปิดร้านเกี๊ยวซ่าเหมือนกันนะพี่ไม่ดีเลยเรามีหมาล่าแค่นั้นเองครับพี่เรามีหมาล่าคิดนะว่าพวกมึงอ่ะเจ๋งนี่อย่างงี้ไอ้พวกเกี๊ยวซ่าร้านอื่นๆมึงจงพึงสังวรไว้นี่คือจุดกำเนิดใหม่ของเกี๊ยวซ่าคุณฮะเขาขายเกี๊ยวซ่าเขาไม่เป็นผู้มีนี่ผมไม่ได้ไปบวกเขาผมทำรายการเปรี้ยวปากมาก่อนในการฝากร้านอาหารเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะฮะวิธีการมันจะต้องเป็นมีกระพู้แล้วพวกครับผมนะโชว์จำไว้นะไอ้พวกขายเกี๊ยวเหมือนกูเลยเหมือนกูเลยต่อหมดเวลาหมดเวลาโป้งผมต่อให้อีกโป้งเลยต้องฝากกับผู้บริโภคก็ยังไงฝากกับผู้บริโภคนะฮะคือจริงๆแล้วนะครับความอร่อยเนี่ยไม่ต้องดูที่อย.อะไรนะครับตีมันอร่อยความอร่อยไม่ต้องดูที่อย.ดูที่ไหนฮะดูที่ว่ามีตังมาสั่งร้านกูหรือเปล่าเข้มขึ้นมาเลยตอนนี้เราจะรับสายเลยแล้วกันนะฮะโอเคเปิดรับสายเลยอุ๋ยใช่ไหมไม่ใช่น้องสุดาน้องสุดาเทดดี้โอเคอุ๋ยเป็นใครวะมารับสายมาเลยนะฮะโทรมาคุยกับพ่อค้าเกี๊ยวซ่านะฮะซื้อเกี๊ยวซ่านะฮะแถมปืนอาก้าพร้อมกระสุนด้วยคนนี้มึงไปพ่วงกันยังไงมึงไปบาร์เกอร์ยังไงมาเกี๊ยวซ่ากับกาแฟนะฮะเจี๊ยบๆได้พี่
เฮ้ยอร่อยมาก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 อันนี้ไม่เผ็ดเกินไปอร่อยมากเออคุณคิดยังไงเรื่องบ้านป่าแหว่งอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนขายเกียร์เลยพี่แล้วทำไมคุณต้องแต่งชุดไทยแล้วคุณเอาปืนไปยิงริมตลิ่งอะไรก็ไม่ใช่ผมเขาไม่ใช่หรอคล้ายๆเลยอ่ะมาแล้วเกียร์ซ่ามาแล้วฮะเชิญฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงน่ารักด้วยค่ะผู้สามีฟังเอ๊ะอันนี้ใช่ที่ไลฟ์อยู่ปะคะใช่ครับน้องอะไรครับคุณอะไรครับแก้วค่ะแก้วครับผมสวัสดีครับคุณแก้วสั่งอะไรค่ะเสียงนิ่มเลยคุณแก้วสั่งอะไรไหมครับจะสั่งอะไรไหมครับผมจะเอาเป็นเกี๊ยวซ่าเนื้อหม่าล่าค่ะไซส์ใหญ่ค่ะโอ้โหไซส์ใหญ่นี่กี่ชิ้นครับพี่ไซส์ใหญ่30ชิ้นครับผมอ๋อแล้วไซส์เล็กอะฮะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกฮะก็จะมีตัวลาบไก่แล้วก็เป็นหมูแล้วก็เป็นหมูหม่าล่านะครับลาบไก่เอาลาบไก่ลาบไก่มีไซส์เล็กปะคะกินไม่หมดมี8ชิ้นโอเคค่ะลาบไก่ไซส์เล็กด้วยค่ะล่าสุดมีลาบ11ด้วยนะคะตลกเก่งใช้พ่อค้าเลยตลกไม่อยากอยู่ไหมคะต่อค่ะส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้ครับที่ไหนดีโอเคค่ะโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะแล้วควรอินบ็อกซ์เข้าที่เพจร้านด้วยนะครับผมโอเคได้เลยค่ะบริการส่งค่ะสวัสดีค่ะหวดหวดอะไรครับโรงพยาบาลได้อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะนี่คือป่วยอยู่แล้วดูรายการเราถึงมีกำลังใจนะฮะโทรมาสั่งกินเลยโอเคเอาล่ะเพราะนั้นนะฮะนี่ก็คือทีมสุดท้ายในวันนี้เอาเก็บของถ้าเพื่อนคุณมองลงมาจากสวรรค์มันกำลังกลับมาครับผมโอเคกำลังกลับมาพี่เอาล่ะครับเพราะนั้นนะครับระหว่างที่ทีมสุดท้ายเก็บของผมต้องบอกเลยนะฮะหลังจากจบไลฟ์ครั้งนี้เราจะดูเฉพาะคอมเมนต์ในขณะไลฟ์เท่านั้นนะฮะแล้วก็นับคะแนนกันใช่ครับรักเบอร์ไหนโหวตเบอร์นั้นนะครับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดนะครับจะเป็นเจ้าของรางวัล Advertisement นะครับ1ป้ายในสำนักข่าวลำสลีนิวส์นะครับ1เดือนมูลค่า1ล้านบาทและที่สำคัญให้ติดตามกันด้วยนี่คือเวทีใหม่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากมาร่วมสนุกกับเราผมบอกเลยว่างานนี้มีภาค2แน่นอนนะฮะโอ้โหตอนนี้เราไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มตอนนี้4ทุ่ม3นาทีวันมากเรียกว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวเอาละติดตามกันเดี๋ยวเราประกาศผลในแฟนเพจนั้นเอง555นะครับผมเกศเสรสวัสดิ์ปาละกวงนายทิยาครับผมณัฐพงษ์สมัครเกษวีโป้งครับและผมสไปกี้พัฒนศักดิ์เรืองจำเนียนครับรักคุณผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับ